ถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปครับเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านเนอวันนี้ได้ปะได้พบกับพระอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิทรัตนโชโตนะปะวันนี้วันพัตติเสาหะเมษายนพุทธศักราช2567นี่ท่านมาได้ออกรายการ2วันละเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตที่พระอาจารย์มาพักในวิทยาสงฆ์ในอันมหาวิไลเนาะบนห้องวันในมหาวิไลของมจร.ส่วนกลางนะสัญญาณบ่ค่อยดีเท่าใดก็เลยอันบ่ได้ออกรายการซึ่งวันนี้ก็ลองพอเนาะถ้ามันชัดเจนดีก็จะออกต่อถ้ามันบ่ชัดเจนมันติดคัดๆสัญญาณบ่ดีพระอาจารย์ก็จะนำเทปออกเนาะเดี๋ยวดูผมกำว่าสถาฟังแล้วเนี่ยชัดบ่ชัดจะได้นะทำกระตุกกระตุกกระตักกระเตกนี่ก็ว่ากันไปนะสถาเนาะพระอาจารย์เดินทางมาอบรมผู้บริหารระดับกลางจากที่อนุริติมหาลัยแม่หรือว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือห้องสั้นๆว่ามจร.นะสถานะก็มีผู้บริหารจากทั่วประเทศนะ200กว่าชีวิตได้มาอบรมร่วมกันที่อยุธยาเนาะมาตั้งแต่วันที่23วันที่25ล่ะแล้วก็จะเซตวันที่27นะสถานะวันที่27ก็จะเซตเรียบร้อยละถ้าอันเซตกับปิกแต่ดูอันลักษณะของอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมันน่าจะกระตุกเนาะสถาเนาะถ้าได้ฟังพระอาจารย์แล้วเนี่ยสถาก็ร้องโทรมาบอกพระอาจารย์กำหนึ่งว่ามันชัดบ่ชัดจะไดแต่ดูลักษณะแล้วเน็ตมันกระตุกลองพอหรอสถาลองพอวันนี้ตั้งใจว่าซึ่งท่านอาจารย์มหามนตรีได้ออกรายการนะได้ปะได้พบกับศรัทธาเนาะเดี๋ยวฟังแม่มารีก่อนเจ้าแม่มารีดังก่อนดังนมัสการเจ้าอาจารย์ดังก่อนดังตัดเจนแบบนี้เจ้าแต่มันกระตุ้งหายไปเป็นกรรมอ่ะเจ้าอาจารย์มันหายเพราะว่าอันสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่ดีเจ้ามันตาจ้ามันไก่นอนแต่ตอนนี้ก็เจนแบบนี้นะเจ้าอาจารย์แหละแต่ว่าฟังหูเรื่องอยู่ก่อนเราฟังดูเรื่องเหมือนก็ยืนกับตาเนี่ยเจ้าดูแล้วมันติดๆคัดๆเนี่ยดูจากอันสัญญาณอินเทอร์เน็ตล่ะคัดๆมาได้เจ้าออกตัดเจนตัวนี้จ้ะกะแต่หูเรื่องถ้าฟังหูเรื่องก็จะหวาดต่อถ้าไม่หูเรื่องก็จะเอาเทปออกละหูเรื่องเจ้าอาจารย์เจ้าเนี่ยแปลกที่ว่าเจ้าอยุธยาเนี่ยนะมันไกลกรุงเทพนะมันก็มันจะไกลอย่างเท่าใดสัญญาณมันตื้มจะดีเจ้าเดี๋ยวขอลองพอเนาะจะเดี๋ยวก็ว่ากันเด้อจ้าขอบคุณจัดหลายจ้าฮะแม่น้อยชัดก่อนชัดเจ้าชัดอีไปฟังอยู่นะท่านดีกะถ้าชัดเจนก็โอเคเหรอชัดเยอะนะอ๋อเข้าท่าถ้าชัดนี่นะอันนี้เน็ตใหม่แหละมันจะเน็ตใหม่เน็ตในอันมหาลัยเน็ตที่หอพักเนี่ยเจ้ามันบ่ค่อยดีดีล่ะร้องพอเนาะเจ้าสาธุเจ้าแม่น้อยเป็นกำลังใจเด้อเจ้าสาธุมาใครว่าจะได้ว่ามาแจ้งผลกันครับฟังมาก้ำหนึ่งสถานเนี่ยหาแม่กับแก้วเจ้าไว้สาเจ้าได้อยู่นูเจ้าท่านชัดเจนนูเจ้าชัดเจนอยู่อีเจ้าดีละกวางเทพนะเจ้าสาธุได้ฟังดูอยุธยาก็ได้ส่งน้ำมากนี่ญาติโยมนะเจ้าก็น่าอันวันสองวันก็พยายามแล้วมันก็ตึมบ่ดีขึ้นนี่นะได้อยู่ได้อยู่เจ้าวันนี้ร้องพอเนาะถ้าได้ก็ว่ากันต่อนะสาธุฟังอยู่เนอเจ้าเจ้า
ฮะแม่ทําหายไปจัดเหมือนเจ้าเจ้าชัดเจนดีกว่าเกิดได้ยินเสียงปิ๊ดปิ๊ดคักคักเสียงบ้าข้างเจ้าแต่ก็หูเรื่องมันก็เจ้าจะได้ยินชัดอยู่เจ้าอืมอืมขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะอยู่ต้องพูดห้อนเจ้าโอ้ยปะปอกันนะเจ้าปอกันเลยเจ้าปอกันนะเออห้อนความห้อนนี่ปอกันไม่ไปแป้ไม่ไปกล้าห้อนกลางวันมันก็ห้อนแล้วเจ้าธรรมดาเจ้ากางแฟนได้อะธรรมดาสาธุไม่ทำสาธุเจ้าจะสาธาเข้าใจโทรอันอยู่มุมใดโทรมาแจ้งผลการรับฟังกัมหนึ่งเนาะเพราะว่าอันอาจารย์ก็ประมาณใจนะในช่วงที่อันออกรายการกับมั่นใจว่ามันจะดังกับบ่ดังอีแน่เนาะเจ้าสาธุเจ้าแม่ต้องชัดดีรู้เจ้าชัดเจนดีเจ้าอืมตั้งแม่ทะนาดงชัดเจนดีเจ้าเสียงชัดเจนดีเจ้าเจ้าถ้าชัดเจนนี่จะไปต่อ โอ้ไปอยู่ปุ่งก็ได้ยินเสียงอยู่เนาะโอ้อยู่ไหนก็ได้ยินหมดอ่ะเดี๋ยวแถมน้อยไปอินเดียไปยุโรปเนี่ยจะออกรายการติบติปุ่นมาน้ำยำไปเสียงมันชัดก็โอเคกะเสียงมันโอเคเจ้าเสียงสัตว์ดีเจ้าเออเขาถ่าดีขนาดเนอะเจ้าตีอื่นเขาบ่ดังตีบ้านนี่แม่ที่ดังดีเนอะกะดังดีขนาดดีเจ้าแสดงว่ามันโล่งกะอากาศมันดีมันโล่งมันขาจะเรียงมันขาจะลงแขกนะอันนี้ดีสิเขาว่าบะดังนะตึงดังกุกตึกอุดเตี้ยอ๋อมันเป็นบางเตือบางตีบางพื้นที่เจ้าอืมดีละถ้าชัดเจนก็ดีแล้วนะแมเนอร์เจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้าเอ้ยฮะแม่สิคุณแม่สิคุณกะไม่สาพระอาจารย์อยู่ไหนเจ้าพระอาจารย์อยู่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนน่ะกะจ้ะแกนั่นน่ะเพราะว่าแค่ก้มอย่างแต่นี่อันนี้ของแต่วะนี่นะแหมได้ออกรายการสดมา2คืนละชัดเจนนี่ก็เหรอเจ้าชัดเจนได้อีเจ้าเออถ้ามันบักกระตุกเนี่ยเข้าถากะเจ้าเออพยายามเต็มทีละไปได้กี่คืนล่ะมา2คืนแล้วเจ้าอะก็นั่นน่ะก็แม่พังตะบ้าก็หําให้ไปเทพนะปิกมันที่27อ๋อ27ค่ําๆมันบึดๆๆมันก็ฮะปิกมันที่27เจ้าเดินทางด้วยปลอดภัยเด้อสาธุขอบคุณจัดหลายเจ้ากําลังใจแน่สาธุเจ้าสาธุเจ้าฮะแม่มาไลค์ค่ะเวสัตเจ้าพระอาจารย์ป่าป่าใครตายชัดเจนดีก่อนชัดเจนดีเจ้าพระอาจารย์เจ้าโอเคถ้าชัดเจนแล้วสบายใจอ๋อเจ้าชัดเจนดีแล้วก็พระอาจารย์สบายดีแล้วเจ้าแหละสบายดีเจ้าห่อนห่อนปอปอบันเฮาน่ะสบายดีคุณโอ๋ก็ดีอ่ะพระอาจารย์เจ้าปกติกําเป็นยังไงไงสบายดีเจ้าแข็งแรงมาเท่าก็ห่อนขนาดเหมือนกันนะว่าจันจะไม่วันน่ะเออธรรมดาปล่อยมันห่อนไปแต่แบบแม่มักแม่มันยากมันห่อนนิ่มได้แม่ก็นั่งดึงของแม่เนี่ยอันน่ะกะเฮาเนี่ยการเนี่ยงานไปทําหูซึกอ่ะอย่างว่าจันสอนนะกะนั่งดึงนะว่าห่อนมันก็ต้องห่อนนะว่าจันนะแม่ทําย้ําภูมิใจครับของนั่นน่ะกะเจ้าทําการทํางานไปมันก็ลืมไปเพลินไปกะมันก็หาห่อนหมดอ่ะเจ้ามันก็จะไปใส่ใจมันให้เจนแล้วก็อาจารย์ก็กลับมาวันที่27เนี่ยนะเจ้า27เจ้าเจ้าโอนี่27ปิกก็ทําแล้วไปแฮมทําสักระยะติดมันติดหน้ากับมาแฮมเดินตังมันหน่อยเจ้าเจ้ามาก่อนว่าติดหน้าไปแฮมไม่นี่นะจ๊ะเนาะแม่นล่ะเจ้าไปมาอย่าก็ไม่มีปัญหาอย่างนั้นไม่ได้ค่ะอาจารย์สบายดีกุตุลกุโกงน้องเจ้าน้องเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าอ่ะหลายคนหลายท่านที่โทรมาตะกี้สายมันสอดโทรมาไม่เข้าใจเข้าใจ
มาทักทายกันว่าเอาความฮ้อนอยุธยากับความฮ้อนของลำปางมาผสมกันแม่สมบูรณ์หายจัดเหมือนนะแม่สมบูรณ์ค่ะเหมือนละน้ำได้อ้วกเหมือนละกะหายไปจัดเหมือนบรรไลศิลาทองนี่นะก็นั่นเหมือนละหลายวันละน้ำได้อ้วกกับอาจารย์นะอืมมันถ่ายจะฮ้อนก้าอันเตียดหูไปกะต้องประทานคนอื่นกะคนไปแล้วไปนั่งพุดติดคนอื่นอู้ออกมาอย่างเงี้ยมันต้องใจความพยายามหนักน้อยเดี๋ยวนี้อยู่ไหนอยู่แต่เดือนก็อยู่ไหนอยุธยาโอ้โหไปกี่วันกี่คืนแล้วมาตะวาซืนเจ้านอนได้2คืนแล้วเหรอคะจ้าห่อนปอปอมันลำปางเฮานะกะคะไม่ไผแป้ไม่ไผก้านน่ะเต๋าน่ะขนาดพวกเหลียวเพิ่นมีแม่น้ำใหญ่น้ำนี่ล้วนเนาะโอ้ห่อนแตะห่อนหวามกันนะจ๊ะค่ะอืมดูบัดบัดไฟผ่าไฟควันรถควันอย่างของคนมันสัปปะนะมันปฏิพุทธเจ้ารัตน์นะกะมันอยู่ที่เหตุปัจจัยนะกะควันรถเอ้ยน้ำมันเอ้ยอากาศห่อนเอ้ยปูนักด้วยเอ็นไงปูนักต้นใหม่น้อยมันก็เปลี่ยนไปสัปปะออกต้องปูนสมัยเดี๋ยวนี้ก็ใหม่เนาะเจ้าโรงงานมันก็นักนะนี่เดี๋ยวได้มาเนาะแล้วก็จัดเตรียมมาเมื่อไหร่27วันเฮือเจ้าวันเฮือปิกน่าจะไปถึงปูนดึกๆปุ่นอ่ะจ้าเขาคืนหล่นมาก็ว่าเอารถเขาไปเอารถมาเจ้าเออถ้ามันถ้าขึ้นรถโดยสารมันก็หูไปที่ไหนต้องได้กะมื้อเนาะจ้ะนี่ไปเองอย่างเองกะปลอดภัยเด้อเจ้าสาธุเด้อเจ้าถ้าวันผูกถ้าหากว่าพระอาจารย์ออกบางทีอาจจะโทรหาท่านตันจะได้ป่ะตันตันเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าสถาที่พระจานทร์ว่านะกะอันนี่ก็เบียยังฉีบกุมเนี่ยกุมกะเติมโทรศัพท์นะไม่ไหวไปพูดยังฮะนุ่งน้ำมันจะนักลงมาไปมันกี่คืนกะโอ้แสดงว่าอันต้องมามันๆละอันนะมาไปมันๆก็ดีหรอกอืมถ้าเสียงหนุ่มเนี่ยมามันๆนะครับก็วันที่17ยังมาครับพูดน่ะสิ้นเดือนมื้อเนี่ยโอ้ยมันก็ยังหวานนะกะการสปะสปันทางเทพกมลอยู่ลบกะทางเทพกมลนะจำเป็นเนาะวันนี้ก็ลองทดสอบปอตะวาว่าซื้อมากระตุกขนาดอ่ะมันซื้อกระตุกอ่ะวันนี้ก็เลยเอามาวันนี้ก็เลยเอามาใกล้ๆประตูหน่อยอืมงานสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ของเขามีนะกะก็วันที่17เจ้าคำที่สะเจ็ดหลวดไปด้วยน้ำแก้วมึงดีกะดีแน่ดีดีเนี่ยดีแน่เอ็ดไปต่อเนี่ยด้วยน้ำแก้วเนี่ยดีประทานที่สองเมืองเนี่ยตรงไหนในงานเต้าหกสะเจ็ดเนี่ยไปได้ไปอย่างเต้าเจ็ดไปถึงกันดึกละสะแปดกะมีสอนวัดคำอันนี้ว่าจะไปไอ้กับมันแบบนี้หลวดไปอย่างเดียวนี่อ๋อพระอาจารย์ในสอนวันขำมันจะสัปแปดสัปเจ็ดนี่ถึงดึกเลยอ้นตั้งเงอมหาจงตัดไปเนี่ยอ๋อจะจะไปก่อนนี่อืมเดี๋ยวละเป็นอย่างกระปั๊บไปตามนั้นตั้งเนี่ยด้วยเนี่ยกระปั๊บกระปี้อ๋อปั๊บไปปั๊บไปมาได้ไปอ่ะก่อนก่อนนั้นเลยไว้กะเอาต่อที่ได้เอาต่อที่ได้เอาต่อที่มีกำลังเนอะเจ้าสาธุในเจ้าสาธุเจ้าแฮมหลายคนตะกี้นะมาได้ฮับเตี่ยกับใจโทอันนะแม่สิเจ้ามนัสการเจ้าก็จ้ะเจ้าไงเจ้าประจันติกมาเลยอยู่ไปปีกเสาเจ็ดเจ้าอยู่ลำปางกับอยู่อยุธยากะเหมือนกันนะนะเนาะเสียงชัดเจนเหมือนกันแหละเจ้าต้องพ้นกับมาถ้ามาฮ้อนมาฮ้อนไม่ฮ้อนจีเลยเออมาฮ้อนสักอันอะอากาศดีแต่ไปอยู่กลางแดดก็ฮ้อนอ่ะอยู่กลางแดดฮ้อนรุดๆดอกถ้าไปอยู่กลางแดดก็พอไหวอยู่ก็ดีกับปั๊บไปตามนั้นอา
จารย์เจ้าจะปิดไปฮะอาจารย์จะปิดไปจะวันที่5 6 7 8มาแฮม5 6 7 8ดีครับเจ้าเจ้าเจ้าสาธุเน้อแม่สีสาธุเจ้ามาแฮมหลายคนอยู่ขยายใจขยายใจโถอู้ถึงงานเบียงฉีบ600 700 800นี่นะว่าคุ้มยังอ่ะคุ้มกับซื้ออาหารไฟฉายครับเติมสตางค์โทรศัพท์อันหน่อยนะก็พระอาจารย์ว่าหลายรอบแล้วเนาะมันคุ้มแล้วสถานะความสุขที่หาได้จากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันคุ้มผมจะตายแม่อำพรท้องห้าแม่อำพรเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้าอยู่อยุธยาโอ้จะกลับเมื่อไรวันที่27มีการเกณฑ์จะทราบปลอดภัยนะเจ้าเจ้าปลอดภัยแน่นอนกะเข้าหนังอบรมวันคำนี่กะนังโอลมันคำเป็นวันคำนี่กะแต่ก็ดีก็หมอนฝังถึงวันโทกะก็จะมือแฝดวันใดวันใดที่เอาเทพมาจำเป็นเนาะมีคนห้ามบอกถ้าเป็นเทพนะมือจะเบิ่งแปะปนเนาะเนอแปะคิดถึงอาจารย์เนอเจ้าแม่พรสบายดีเนาะสบายดีเจ้าดีแหละเจ้าอุ้ยสาธุสุขใจกันกูผู้คนเนอเจ้าสบายดีสาธุเป็นอย่างสักอย่างเจ้าถูกต้องถูกต้องคิดมันอย่างหลายเนาะโอเคสาธุนะแม่นะแม่อำพรเจ้าวันยิ้มพรนะเจ้าเดือนที่ตาย3ที่ที่ของโชคบ่มันเป็นยังถึงเขาตายก็ตายถึงเขาเกิดเกิดนั่นน่ะเป็นยังก็ตายตายกำกู่กำกู่เออเป็นยังได้คราวเปิ้นมันถึงคราวตายบ่เนาะเออถึงคราวมันยังไปห้ามไปได้ตายไปอยู่ว่าเป็นยังก็ตายนี่ค่ะอืมเป็นจะได้เป็นแล้วก็ตายแล้วก็ตายแล้วก็ถึงเป็นอ่ะเป็นยังบางทีเผาวันนี้ก็จะเป็นยังดูมวยอยู่อาจารย์อืมมวยอยู่เข้าในห้องก็ตายเลยอ่ะคือมันสิ้นสุดเหมือนครับเฮาจุดไฟนี่ก็เตียนหมดใส่หมดมันก็หมดก็ดับอยู่ดีเป็นดับของมันอยู่ดีหมดกรรมหมดเว้นหมดบุญหมดยังก็ว่าไปก็น่าจะไปให้มันห่อนล่ำถ้ามันห่อนก็หาเครื่องเย็นๆมาจะไปให้มันห่อนแก่ปรับชีวิตปรับตัวเอาพื้นบ้านเนี่ยพบน้ำพื้นบ้านเนี่ยนอนอยู่เนี่ยเจ้าดีกะวิทยุเนี่ยจุ่มใจเนาะเจ้า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 สาธุแม่สาธุสาธุเจ้าเดินทางปลอดภัยนะเจ้าสาธุมาทำหลายคนอยู่บัดนี้ครับคำเตือนนะดูจังหวะเอาเนอะดูจังหวะแล้วโถโปะเลยนะแห่ใส่เลยปุ๊บเลยเอาเนี่ยมาถึงติดนี่นะก็เดินทางมาปนว่าปฏิบัติหน้าที่เนาะทำตามหน้าที่ของผู้บริหารก็ว่ากันไปเนาะฮะแม่พัดนาจาราเสริมงามเจ้าว่าจะเจ้าพระอาจารย์ชัดดีกว่าทั้งปุ่นน่ะคะชัดดีกว่าเจ้าชัดจะดีชัดจะดีโอ้แสดงว่าอันสัญญาณบางถ้ามันดีมันก็ดีอ่ะเนาะถ้ามันบ่ดีก็บ่ดีอ่ะเนาะชัดจะดีเนาะอ๋อถ้ามันดีก็โอเคกะจะถือกะจะดีห่อนดีห่อนดีห่อนดีต้องอยุธยาก็ห่อนดีเหมือนกันนะก็ห่อนเจ็ดดีก็จะไปให้มันห่อนแกมีพัดกับพัดมีวีกับวีพัดล้มกับพัดล้มแอกับแอกับหวานไปไปไม่แอกับอยู่แอปีกปะทัวตุ้ยเออนั่นน่ะแต่เปิดพัดล้มด้วยจะไปให้มันห่อนแกเดี๋ยวเป็นปีกเป็นล้มได้ทำน้อยน่ะประมาณทำสักปลายเดือนเนี่ยอันนี้ก็ปลายเดือนแล้วเนาะเดี๋ยวฝนมาถึงลงเป็นอดได้เออถึงโต๊ะมาถึงเวลามันเนาะแมนเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงโต๊ะแมนเก่าชัดเจนนี่นะเจ้าชัดเจนดีโอ้สาธุอาจารย์จะปีกมาเลยครับเจ้าคิดเจ้าเจ็ดเจ้าไปถึงพุ่นน่าจะเด้อเหมือนกันนะเป็นแตงปลอดไฟเด้อเจ้าสาธุแม่
ฮะแม่บุคลีแม่บุคลีเจ้าไว้เจ้าเจ้าพ่อจำชัดเจนนี่ก่อแถวมันจุดอ่ะโอ้ก็นึกว่าเทพจะไงกะไปเทพจะได้คนแต่นะดูเจ้าแต่นะเนี่ยนะไม่แค่ใครสลบเจ้าตัวแบกมดหัวหุ่นเดียวปวดไม่เสียชั่วปันกะอยากเป็นหันโทรมาตะกี้แป๊บๆกำเดียวแหละแป๊บอยู่เดี๋ยวคงจะโทรละชัดเจนนี้เด็กนึกว่ามันแบบนี้ก่อนจะวันเดียวก่อนแน่ใจไปห่อนแม่ฟังคำว่าอะไรไปห่อนมันไปห่อนมันเนี่ยหยังห่อนมันหยังใจชุ่มๆแม่นวันนี้ห่อนห่อนเลยว่าห่อนให้ปิ๊กๆนะพ่อจ๋าเนาะเออถ้าไปจมห่อนเดี๋ยวจะตัดคะแนนห่อนแม่ว่ากี่ห่อนเยอะไปเยอะอย่างว่าเออห่อนแล้ววิธีเปิดไปว่าอย่างนั้นว่าเป็นสังอองเออจะไปตากแดดเย็นนะจะไปตากแดดกันกันนั่นอ่ะมันเผามันห่อนเป็นปิ๊กเป็นลมนั่นน่ะอืมฟ้าอยู่ตรงกลางตรงกลางนั้นอยู่ได้เนาะเจ้าอยู่อันนี่มีหยังแจมห่อนเออมันพัดล้มกับเป่าผ่องหยังผ่องเด้อจะไปมันห่อนแก่เจ้าเจ้าว่ะเจ้าสาธุแม่บุคลีเจ้าแม่น้อยอะไรน้าน้อยเอาไว้สาเจ้าพระอาจารย์อยู่ไหนก็อยุธยาอยุธยาอ๋อเอ็มได้เจ้ามาตั้งแต่25ล่ะเจ้าก็ชัดเจนดีหรอกะจ้าอืมมันอยู่เป็นบางเตื่อบางเตื่อมันกระตุกพอกระตุกแล้วผ่ามันข้างเลยอ่ะอ๋ออันนี้ก็กระตุกนี่อาจารย์ฮะชัดเจนดีชัดเจนดีก็โอเคเหรอพออาจารย์ดูอันจากจอเนี่ยบางทีมันกระตุกดักซับแล้วก็มีอืมแต่ถ้าสถานได้ยินว่าฝนตกก็ปุ่นเออตึงตกอ่ะเจ้าเหมือนเดียวกันนั่นน่ะต่อกันเจ้าอืมเขาอยู่ห้องประชุมมาเปิดแอร์เย็นมันก็ห่อนพ่อจ้ะอ๋อก็ปั๊บไปตามนั่นเนาะเจ้าแล้วก็กลับได้หมด27เจ้าอ๋อ27ปีก็เดินไปเดินมาอีกสาธุแม่เจ้าเดินทางปลอดภัยเด้อทั้งขากลับขามาขาไปเด้อเจ้าขอบคุณจัดหลายสาธุสาธุสาธุเป็นกำลังใจเด้อพระอาจารย์เด้อเจ้าจะท้าให้ได้เห็นกำลังใจจืนใจสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สถาฟังรายการธรรมะปล่อยได้ว่างได้ปงได้นะจะไปยันยึดมันถือมันอะไรอย่างมันล่ำไปก่อนอันตายพอดีเนาะชีวิตน้องเขามีความสุขความสุขแบบมีติอยู่ละนะฮะแม่น้องเจ้าเจ้าชาตินี้เจ้าพระอาจารย์กะโอ้เขาถ่ายรูปอันชาติจะดีเลยเจ้าพระอาจารย์ดูจากจอ มันกระตุกจอมันกระตุกมันข้างแต่ถ้ารายการบ่ามีปัญหาก็โอเคกะเจ้าอืมชัดเจนดีขอเดินทางกลับปลอดภัยนะเจ้าขอบคุณจัดหลายสวัสดีเจ้าเจ้าส่งคำอวยพรทักทายกันนะแต่สิ่งสำคัญก็คือรักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าอยู่บ้านห้อยห่อนปล่อยตามห่อนเจ้านะมีพัดลมกดใจมีแอร์ก็ต้องใจให้มันเหมาะสมเนาะบางทีเนี่ยเวลาเขาอยู่ในบ้านในจองมันร้อนถ้ายิ่งไปอยู่ตั้งหลอกซ้ำให้ฮีทสโตรกบ้านเฮาบ้านห้องเป็นปิเป็นลมมันนะสถาปรับเฮานะปรับเฮาเจ้าว่าอดเฮาเนี่ยเป็นอดพระพุทธเจ้าเจ้าหึงอดนะแต่หึงคมปรับตัวแต่ได้มันห่อนกะเหลี่ยงเนี้ยอย่างเนี้ยพัดลมฟืนไฟก็ต้องระวังหน่อยหนึ่งเนาะสถาก็ต้องระวังเพราะว่ามันห้อนฮะแม่วินน่าจะล้าเสริมไส้แม่วินจะเอาไว้แสพระอาจารย์เจ้าต้องปุ่นมาห่อนก็น่าจะล้าเจ้ามาห้อนเจ้ากะจุ่มไหมฝนตกก็แต่ว่าฝนตกวันนี้ก็เยอะนะฮะแต่ว่าฝนตกกะเจ้าหนักกว่าแต่ว่าฝนตกแม่สมัยไหมหนักกว่า
ก็ยืนอยู่เออเขาถามรู้บอกมันมาตกเดี๋ตยัวงกันตังนิคมตังแต่เดือของเนอะอืมไปต้องพูดเอาหัวนะหันอยู่ ครับบอกเทวดาบอกเทวดาเทวดาขยายใจพระจันทร์ห้อนนี่เนอะเออสูงเงี้ยเหมือนมาห้อนไงยืนยืนเออฝนตกนะจ๊ะพระอาจารย์ทำยืนไหนพระโออ้าจารย์ได้ยยิืนนยืนจ้ะไหนจุ่มจึกเลยจุ่มจึก ก็ดีละดีละศรัทธาเจ้สาุขใจเจ้าก็สเสุีขยงชใัจดเจนนี่เลยพระอาจารย์กะจะเจนดีเจ้าเออเดี๋ยวสักกรรมกับฟังอาจารย์มหามนตรีเดี๋ยวพระอาจารย์จะต่อสายเนาะเจ้าเจเจ้า้าสาธุแม่เวไม่งเสียเลยพระอาจสาาธธุสาธุอันเรื่องความห้อนนี่นะพระอาจารย์ก็พยายามเอาฉากที่มันเขียวๆนะสถาพรจุ่มตาจุ่มใจอะนะก็พยายามจัดตัดฉากที่มันนั่นสถาพรแล้วมันสบายตาสบายใจเนาะเหมือนกับพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยได้วันก่อนจันทร์มหามนตรีได้อู้ถึงเรื่องพระเจ้าสุทโธทนะเนาะได้สร้างปราสาทสามหลังสามฤดูกับเจ้าชายสิทธัตถะนี่นะในปฐมสมโภชเนาะในบางแห่งท่านก็ได้อธิบายว่าในสามฤดูเนี่ยเช่นในฤดูร้อนปราสาทที่เจ้าชายสิทธัตถะจะไปประทับในฤดูร้อนนี่นะในฝาผนังเนาะในแป้นในอย่างเนี่ยเพดานก็ตามฝาผนังก็ตามเนี่ยก็จะเฮือจิตรกรนะนักวาดภาพเนี่ยวาดภาพน้ำตกกาวาดภาพต้นไม้เขียวขจีกาแล้วก็วาดภาพอันเถือกเขาหิมะหรือเถือกเขาหิมาลัยนี่นะพอต้องได้กระจุ่มใจเย็นใจนะอันนี้ในปราสาทนะฤดูห้อนเนาะส่วนปราสาทฤดูหนาวเราก็จะมีลักษณะของเปลวไฟเนาะเปลวไฟอย่างต่างๆสีแดงสีอย่างพวกนี้นะมีก่อของไฟก่ออย่างเห็นนะแต่เป็นภาพนะพอแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันห้อนนะก็จะช่วยได้เหมือนกันนะสถานะแล้วก็อันประสาทในฤดูฝนนะฤดูฝนก็มีเข้ากล้ามีเนี่ยฝนตกอย่างพวกเนี้ยคือมันมีความสุขมันมีความฉุ่มฉ่ำจื้นใจนะมันเหมือนกันในความรู้สึกต่างๆที่พระอาจารย์ได้บอกสถาไวยากรณ์บอกมาที่ตัวสัญญาตัวความจำว่าถ้าเฮาหันในอย่างต่างๆเนี่ยเฮามักจะจำไว้พอจำไว้จิตมันจำไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่มันมาปรากฏในภายหลังเนี่ยนะแม้แต่หูหรือพระอาจารย์ถึงสถาพรเนี่ยถามว่ามันหูแตกก็หูอ่ะหูอ่ะเป็นหูแตกแต่บรรยากาศบ่ใจแตกแต่ความรู้สึกมันรู้สึกเย็นสบายเพราะว่าสบายตาเขียวขจีมันเนี่ยคือความรู้สึกว่าเฮาเนี่ยเย็นหลงเย็นหลงติพระจันทร์ได้เปรียบเทียบเหมือนวันก่อนว่าเฮาหัวมะนาวมันส้มส้มเนี่ยอย่างน้ำลายสออย่างน้ำลายปุนี่นะบางทีเนี่ยหันคนอื่นกินเนาะกินมะนาวครบมะนาวเป็นกีบเป็นกีบนี่นะโชโชอู้ยเขาได้กินก็มันได้กินแต่เขานำลายปุ๊กอันนี้มันไม่ใช่ธรรมดาว่าจิตที่มันไปฝังไว้สัญญาที่มันไปจำไว้เนี่ยมันส่งต่อพอมันส่งต่อแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอ้ยมันส้มส้ม กินก็มันจะได้กินพระพุทธเจ้าจึงมุ่งเขาทั้งหลายเนี่ยได้ใส่ใจ ใส่ใจว่าถ้าสิ่งทั้งหลายเนี่ยแม่เขามีสัญญานะในตัวสัญญานั่นก็จะไปอันคือมันมีอิทธิพลต่อความสุขความทุกข์ของเขาเกินไปนะแม่ตาแม่ขาเจ้าเจ้าหายไปจัดเมินคุณเมินโซเชียลเออเมินชัดเจนจะดีเหมือนยิงลำบางเลยเลยกะอยู่ทางใดก็เหมือนกันอีชัดเจนอีชัดดีเจ้าอู้มองอย่างมองกะโอ้เขาถารู้อันเจ้ากับวันถูกกับวันที่สเต็ดแหละเจ้าวันหือวันเฮือหุ่นไหมวันนี้สหกวันนี้สห้าสหกสหกวันนี้อ่ะวันนี้สห้าเจ้าฟ้าดีฮึสห้าเจ้าวันเฮือหุ่นอ่ะเจ้าไหมเจ้าเจ
แม่ตาสบายดีเนาะปลอดภัยเด้อพระเจ้าเด้อเจ้าสาธุเจ้าดีดีไม่ซุกไม่จบไม่หลับเป็นทางของทุกปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเลยเจ้าเหมือนกันเนอะสาธุสาธุเดี๋ยวอันเวลาพระอาจารย์ต่อสายถึงจันมามนตรีเนี่ยมันก็บ่สามารถที่จะหับโทรศัพท์ของสถาในสายนี้นะแต่ว่าสถาสามารถที่จะโทรไปหาอาจารย์มหามนตรีตามที่อาจารย์มนตรีได้บอกไว้วันก่อนนะฮะ064881อะไรอย่างสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์มนตรีเพิ่นก็จะแจ้งในหันทำกั๊มนึงเนาะอันนี้ก็ถือโอกาสเป็นการทักทายสถาเนาะในเมืองแรกที่สถาส่งข้อความมาหาพระอาจารย์ใน Facebook Live นี่นะโยมความสุขนะว่านมัสการพระอาจารย์มาปอสมนึกปักสิงนี่ทักทายมาแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนชัดเจนดีนะกับเดินทางด้วยความปลอดภัยสาธุแม่บูดองอินสวรรค์อยู่พะเยานมัสการพระอาจารย์ชัดเจนดีสาธุด้วยโยมเพ็ญกับฟังกับสาธุสาธุพระอาจารย์ชัดเจนดีเนี่ยได้แจ้งผลกันฟังมาจะได้ฮู้ว่าแต่ใดชัดบ่ชัดเนาะสถาเนาะยมต้อยจันดานิตยภิมลนะนมัสการพระอาจารย์จากกรุงเทพมหานครอันยมสุนันทากาดีนะยมแม่สุนันทากาดีนมัสการพระอาจารย์ขอเดินทางด้วยความปลอดภัยสาธุนะเหมือนกันเด้อแล้วก็แม่สมศรยศเสนานี่ทักทายพระอาจารย์นะตั้งสมัยเหมือนกันนะแม่สมศรนี่นะใช่เฟซบุ๊กเหรอแล้วก็พิมพ์ข้อความมาหาเติมซ้ำนะโอ้ธรรมดาสตาร์ตเดือนนี่นะแม่อาจารย์วงชะเงินเนาะสาธุสาธุพระอาจารย์มานะส่วนวันนี้นะเดี๋ยวอาจจะคู่กับอาจารย์มหามนตรีว่าในวันนี้เนี่ยอาจารย์มหามนตรีจะมีลักธรรมอันหยังเนาะมาคู่มาจากกันในวันนี้นะพออันมีลักธรรมอย่างมีเรื่องราวอันอย่างจะมาอูมาจากก็อูจากกันตามประสาสถาพอออกไม่ออกกับเจ้าเนาะสถาเนาะอันได้ฟังกันเดี๋ยวอาจารย์ต่อสายอาจารย์มหามนตรีในเบื้องต้นก็ทักทายกันที่อาจารย์ว่าตะกี้นะเดี๋ยวเนอร์สถาเนอร์สะสักกรรมก่อนอาจารย์สอบกรรมหนึ่งจันมามตรีอาปะละนะช่วงที่จันมาที่ออกรายการเนี่ยสถาโทรหาประจันบัดได้แล้วนะเพราะว่ามันแจ้งโทรศัพท์ตัวเดียวมันจะบัดได้อะเจ้าแต่ว่าสามารถโทรหาจันมามตรีได้เลย ครับชัดเจนดีกว่าครับกราบธรรมสการประจันครับโอเคชัดเจนดีครับเสียงชัดเจนไหมครับอาจารย์โอเคอันเวลาสถาโทรหาเบอร์มหามนตรีทั้งปุ่นเนี่ยมันเสียงมันจะแตกๆหน่อยลองเอาอันห่างเอาโทรศัพท์ที่สถาโทรหาห่างสักน้อยหนึ่งเด้อครับอาจารย์เพราะว่าฟังวันก่อนเนี่ยเสียงมันจะแตกครับเดี๋ยวอันผมเชื่อมแอมเครื่องเลยครับเดี๋ยวผมอาจารย์โทรมาหาผมกันข้างนึงเลยโทรใหม่เนาะครับโอเคเดี๋ยวครับเบอร์ไหนโหนเนอะอาจารย์ฮามุนตรีโทรไลน์ปกติเขาจะโทรไลน์กันนะบอกว่าโทรไลน์ตัวใดเนี่ยต้องเรียกอาจารย์ฮามุนตรีโทรมามันเป็นไลน์นะท่านฮามุนตรีถ้าเป็นเบอร์ทั่วไปเนี่ยมันจะตัดเนาะถ้าบัญชีเครือข่ายเดียวกันนี่นะโยมกรอุมาปัญญาคำนี่อันทักทายพระอาจารย์มาแล้วก็บอกฟังชัดเจนดีนะทำไมออกได้ก็อย่างที่พระอาจารย์หวานนะกะในเบื้องต้นเสียงมันจะกระตุกติ๊กๆอ่ะแล้วก็พระอาจารย์พอจากในอันเฟซบุ๊กเนี่ยมันกระตุกนะฮะเจ้าแม่มาเลยรับนมัสการแถมข้างเจ้าพระอาจารย์ก่อนที่จะโอนสายไปผ่านหาดนตรีโยมแม่นี่เลือกจะถามอาจารย์กับเจ้าได้เลยเจ้าจะถามว่าอันพระบวชใหม่อ่ะแล้วเขานิมนต์ลูก
เสียนเปิ่นบวชเหมือนกะมาสวดมนต์ด้วยกันแล้วเปิ่นปฏิเสธว่าอีมันเป็นอาบัติมันเป็นอาบัติกันเปิ่นจะเสียศีลเปิ่นสวดก็คือไหวบ่ได้ต้องเปิ่นบวชมาเหมือนเลยจะเปิ่นมาดีใครถามว่าเหมือนแค่ไหนนั่นน่ะมาได้เห็นจะสอนมาได้มันเป็นอาบัติเป็นหน่วยอีนะมันจะได้ก็อันเจ้าคนเดียวเลยไงอันย้อมแม่ว่าอันมีม้วนอันนุ่มล้นตู่จีเปิดบวชเหมือนละมาจุ๋ยอันถ้าบวชใหม่นี่นาเราบวชม้วนนี่นะเจ้าบวชคำวัดเนี่ยแล้วเปิดว่ามาได้จะเกิดอาบัติอันเปิดจะเสียศีลพอเปิดบวชมาเหมือนแล้วเป็นหน่วยอีเจ้าเออมาเกี่ยวกันอะนนอีไปบวชอีไปสวดด้วยเสถาทำให้กะเออเนี่ยบางเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระสงฆ์องค์เน้นก็ต้องศึกษาพอสมควรอนุเคราะห์พระบวชใหม่เนี่ยพอบวชมาแล้วบวชเฮาศีลเสมอกันครับตุเจ้า227เต่ากันแม่นาศีลเต่ากันหมดเลยจะบอกบทก่อนบทหลังเนี่ยบางเรื่องเช่นบทก่อนในบทเฮาเป็นผู้อันพันเตเนาะคนบวชหลังในเปิ้นห้องอาวุโสก่อนนับถือกันตามบวชก่อนบวชหลังนี่นะเวลาเปิ้นนับถือกันเนี่ยอันนับถือตามบวชก่อนบวชหลังแต่เวลาสวดมนต์ก้าอย่างก้าเนี่ยมีซักและซิดเต่ากัน227เต่ากันเลยจะบอกว่าเป็นอาบัติตั้งใดอ่ะไปเกี่ยวอย่างกันนะไปดูอาบัติข้อใดไม่ว่าไปเลยนั่นน่ะคนจอมอีแล้วคนมันยานั่นน่ะเจ้าอาจารย์มันเป็นความเข้าใจผิดเจ้าเนี่ยมันไอ้ส่วนอย่างหนึ่งเนี่ยควรสิ่งที่จะควรถือบ่ถือสิ่งที่บ่ควรถือก็มาถือนะมึงว่าไปเดี๋ยวก็หาว่าอันพระอาจารย์อดหูมาแต่ความเป็นจริงมันเป็นจี้มันบ่เกี่ยวกันเออการแทนที่พระเก่านะก็จะต้องนําพระใหม่อ่ะพระใหม่บวชมาใหม่จะไปฮู้เรื่องน้ําพระใหม่ถึงคนเออก่อนยังนึกถึงตัวตอนที่ตัวบทใหม่ๆอ่ะตัวก็อาศัยตัวเจ้าเก่าเหรออ่ะบ้าสวดมนต์ก็ยังสอนได้อยู่เนี่ยเจ้าค่ะเออจะได้มันได้ถือผิดมันบ่ถูกอ่ะมันบ่ถูกจะต้องปรับใหม่ปรับความเข้าใจใหม่ต้องปรับใหม่เพราะว่าสิ่งที่ควรหยะบ่หยะบ่สิ่งที่บ่ควรหยะไปหยะฮู้ปวดหัวนั่นน่ะก็เลยงงน่ะโยมแม่เออเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนต้องถามว่าอาบัติข้อใดน่ะไม่มีอย่างว่าไปเลยอาบัติติดอย่างอื่นติมันละเมิดไปเปลือกเปื่อยยังบ่คำนึงถึงแม่ไม่ขออาบัติจะได้ลืมบ่เข้าใจไม่มีส่วนมนต์มาได้เอออันนี้เป็นการอนุเคราะห์เจ้าอนุเคราะห์เจ้าอนุเคราะห์อันพระบวชใหม่เป็นห้องพระนวกะก็เหมือนลูกมันหลานนะกะบันฮู้เรื่องฮู้แล้วก็นำเขากะจะไปคิดว่าพระสงฆ์องค์เน้นรูปอื่นที่บ่ได้อยู่วัดเฮาที่มาฮู้จักมาคุณจะไปคิดเถียวว่าเป็นลูกเป็นหลานพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเธอทั้งหลายบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเธอทั้งหลายจะต้องดูแลกันประดุจดังปีดังน้องแม่นพ่อท่านที่โพธิ์พระพุทธศาสนาถึงนั่นแม่นพระพุทธเจ้าถึงขนาดว่าแม่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งป่วยหมู่เธอเนี่ยจะต้องดูแลกันเพราะว่าหมู่เธอเนี่ยปากันออกบ้านออกจองมาแล้วใครจะดูแลหมู่เธอกับหมู่เธอด้วยกันนะกันดูแลกันในบ้านนะจะต้องจ่วยกันดูแลก็พระอาจารย์ยังคิดอยู่ในอนาคตเนี่ยว่าอาจจะตั้งกองทุนสักสองกองทุนเช่นหนึ่งกองทุนเพื่อการศึกษาของพระภิกษุสามเณรสองกองทุนเพื่อพระอาพาธพระอาจารย์ยังจะตั้งอยู่นะยังมีความคิดอยู่ถ้าบัดดูแลกันละไผจะดูแลกันก็มีความคิดอยู่เจ้าเออความคิดระเลิบตัวเรื่องเจ้าพระอาจารย์นะเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าได้นี่ล่ะได้อุ่นได้จ้ามีอย่างกันเนี้ยอันถามได้เลยเพราะว่าโดยที่สุดถ้าเฮาบอกหมู่เฮาบ่อู้กันละไผจะมาอู้กับหมู่เฮาเนาะมีติดขัดติดปัญหาติดหยังก็อู้กันไปนะสถานะนี่ก็ฮัลโหลบ่ได้ยินครับอาจารย์ฮะจะได้บ่ได้ยินน่ะตัวบ่ได้ยินล่ะพอได้ยินแล้วครับเสียงเข้าแล้วครับโอเคโอเคตะกี้โยมแม่มารีบันถามได้ยินก่อนตะกี้ครับ
ได้ยินก่อได้ยินอยู่ได้ยินครับเออแล้วตัวประโยคเก่าเนี่ยตัวมันมีอาบัติตัวใดที่ว่าทุกเจ้าบวชใหม่บ่สามารถนั้นปาพระใหม่สวดเนี่ยมันบ่ดีจะได้เนี่ยพระอาจารย์เห็นมาของปะมันปุ๊บนะปะความจริงก็มันน่าจะมีครับอาจารย์ก็คือสามารถทำสังฆกรรมร่วมกันได้สวดมนต์ด้วยกันได้เนาะแม่นอยู่ในพระวินัยเดียวกันก็เต่ากันนั่นก็ศีล227บวชมาแล้วเต่ากันเป๊ะเลยอ่ะครับแต่ไผจะรักษาได้หนักกว่าไผนี่ยังมาแน่แต่นะบางทีเนี่ยถ้าหากว่าอันตุเจ้าที่บทมันเมินเนี่ยมัวประมาทลาสาเลินเหลอบ่มีการสำรวมระวังเนี่ยเผลอๆเนี่ยจะศีลจะน้อยกว่าพระบทใหม่ซ้ำเพราะพระบทใหม่นี่เขาระวังอย่าระวังกายระวังใจสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจนะแต่ก็บ่ได้หมายถึงว่าตุเจ้าที่เป็นบทมันเมินเนี่ยบ่ได้สำรวมทุกรูปนะอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะคนเนาะบางรูปหลวงปู่ครูบาอาจารย์มันก็สำรวมกายวาจาใจของเปิ่นมันโดยตลอดอยู่แล้วอีเนี่ยนั่นดูความเสมอเนาะดูความเสมอบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันควรถือบ่ถือควรบ่ควรถือมันกลับมาถืออย่างเนาะมันบ่ดีเนาะแม่นครับอาจารย์เออนั่นน่ะปั๊บอะไรโอเคความจริงเรื่องของพี่ไรเนี่ยก็มีความยืดหยุ่นนะมีความละเอียดอ่อนหลายอย่างก็ถ้ามันตึงไปมันจะไปได้อย่างตึงไปมันจะไปอยู่จะได้อ่ะครับแต่มันได้มันถึงมันย้อนยานนะต้องรู้หลายเสียงหลายอย่างกับรับไปให้มันเหมาะสมนะครับอันครับแล้วก็ปั๊บไปตามนั้นทีนี้อันก็พระอาจารย์ได้ดูเรื่องเดี๋ยวพระอาจารย์ทักทายแม่สมุนนะเน้นอันก็ได้ทักทายมานมัสการพระอาจารย์แม่บัวทองท่าแก้วนะแม่บัวทองท่าแก้วอยู่อันตะเดือเนาะได้ทักทายมาทาง Facebook เหมือนกันก็ต้องขอโมทนาสาธุโดยพระอาจารย์ได้อูเรื่องไว้วันก่อนข้างไว้อาจารย์มหาตรีเรื่องอันที่พระเจ้าตรัสไว้เนาะแล้วก็มีคำภาษาบาลีในเรื่องฉลาวักจีวาอาจริตวาพรหมจริยังอรัฏฐาโยภเนทนังชินะโกนจาวะชายันตินะขีณมัชเชวะปันละเลอจริตวาพรหมจริยังอรัฏฐาโยภเนทนังเสนติจาปาติขีนาวะปุรานานิอนุทุนังซึ่งแปลเป็นใจความว่าคนเขาไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมซบเซาดังนกเรียนแก่ซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่หมดปลาฉะนั้นพวกคนเขาไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมนอนทอดถอนถึงทรัพย์เก่าเหมือนลูกศรที่ตกจากแหล่งฉะนั้น ในเรื่องนี้เนี่ยนะพุทธเจ้าได้ตัดเตือนเช่นเรื่องต่างๆในสังคมที่เขาได้หันเนี่ยนะว่าจริงๆเนี่ยพุทธเจ้าดัดตัดตั้งแต่ในคราวเป็นระเด็กละอ่อนเนาะย่ำห่ำย่ำเฮียนแต่ว่าบ่ย่ำห่ำย่ำเฮียนก็ถือว่าพลาดโอกาสไปย่ำเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นครองเรือนแสวงหาทรัพย์กับขี้ข้านเฮียนะมั่วสมะเลเฮเมาเฮียหรือไม่ก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในปัจฉิมเอาไว้บ่แสวงหาเสบียงต่างเพื่อที่จะค้ำพบความจัดถ้า3ส่วน3ไว้เนี่ยนะเด็กละออนมหำมาเฮียนนมสาวไว้กลางคนบ่ขยันหมั่นเพียรเก็บหอมรอมริบแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่นะบ่สะสมเสบียงต่างคือบุญซึ่งตัวบุญเนี่ยมันก็มี3อย่างต้านศีลภาวนานะดังนั้นเนี่ยในสังคมในปัจจุบันเขาจะหันว่าโดยเฉพาะชาวพุทธเขาเนี่ยเขาอันนี้เรื่องตาในเรื่องบริจาคเนี่ยศรัทธาจะสลัดได้ง่ายเนาะในเรื่องศีลเนี่ยบางทีกระพร่องกระแพงแต่ว่าในส่วนของปัญญาภาวนาหรือปัญญาอย่างจิตใจเจริญอันนี้มันจะขาดกันก็สังเกตได้จากข่าวคราวที่ลงสารพัดสารเพนอาจารย์มนตรีเช่นไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมจิตไม่ว่าการจะเป็นคอร์สบรรลุพระอรหันต์หรือมีอะไรเนี่ยจะเข้าทรงพระอรหันต์เข้าทรงนั่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้แสดงว่าความเข้าใจในเรื่องของสติปัญญานั้นมันบ่เกิดขึ้นหมายความว่าศรัทธาเนี่ยบ่ปฏิบัติครบในไตรสิกขา
ทานศีลภาวนาเนี่ยนะดังนั้นก็อยากจะให้อาจารย์มหามนตรีเนี่ยได้สาธุเนื้อเรื่องนี้เนาะว่าถ้าเป็นจีอีเนี่ยนะซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ในอันคีเปอร์คีเปอร์นี่ซึ่งมันมีน้ำน้อยเนาะมีแต่จะแห้งละปากับบ่มีนั่นหมายความว่าตายสถานเดียวเหมือนกับคนสามไว้เนี่ยมันบ่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอะเนาะมันก็เลยเนี่ยชีวิตเนี่ยลำบากเย็นๆนะหรือแม้กระทั่งว่าอันพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าสามไว้เนี่ยบ่ทำตามที่อุตกีเนี่ยนะก็เหมือนลูกศรที่ยิงลงไปเนี่ยมันมดแห้งอย่างพอมันมดแห้งแล้วมันจะบินไปทางใดต่อกับลูกศรธนูนั่นนะมันก็ตกอย่างหันเพราะมันมดแห้งเพราะบ่ได้สะสมหรือว่าบ่ได้บำเพ็ญเพียรบารมีอันนี้ เหตุการณ์ต่างๆที่ฮ้อหันเนี่ยทบเถียงกันขนาดนักเลยไถ่ทุกข์ไผ่บ่ทุกข์เนี่ยมันเรื่องเราเนี่ยมันก็ดีตัดดีว่าอย่างคนตื่นตัวหรือไม่กลัวสถาว่าฟังละเอ็นเอียงแค่นั้นนะชอบคนนั้นจังคนนี้โดยบ่ได้ไปหาความฮู้ที่แท้จริงว่ามันเป็นจะได้ถ้าเป็นจะอันก็ตกเป็นพุ่นฮอกตกเป็นถาดของข่าวสารข้อมูลต่างๆโดยที่เฮาบ่ยอมพัฒนาในการศึกษาเรียนรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะจ๊ะน้องมนตรีเนาะดังนั้นเนี่ยพระอาจารย์ฝากตรงนี้ไว้แล้วก็อาจารย์พระมนตรีจะมีเรื่องใดที่จะนำมาฝากสถาญาติโยมก็นิมนต์เลยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อหลายๆรูปนะครับที่ท่านชมอาจารย์มามนตรีมาเข้าท่าดีเนี่ยนะครับอันนี้เป็นชมมาเนอครับพระอาจารย์ครับครับครับอันก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับและจะอันกราบทางพระมหาเถระโนเถระที่อันเบตาหับฟังตัวครับทุกตนทุกองนะครับเนาะครับก็อันเดี๋ยวพระอาจารย์อันยกวิธีนี้เลยนะครับพระอาจารย์โอเคครับนิมนต์เลยครับครับครับขอบพระคุณครับอันตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดศรีไตรภูมินะครับนะตำบลนิคมพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหลวงพ่อพระครูประดิษฐ์พัฒนากรก็ฟังตัวนะครับวันนี้ฟังมาหลายคืนแล้วครับติดตามทางพระอาจารย์แล้วก็บางในส่วนที่ผมได้มีโอกาสได้ออกด้วยครับเนาะแล้วก็บ้านไกลเรียงเสียงเลยก็ญาติโยมหลายท่านก็หับฟังด้วยก็ขออนุโมทนากับทุกผู้ทุกท่านอันทางศรัทธาก็ออกแม่ออกบ้านไกลบ้านไกลเนาะฟังธรรมะกำเมืองรายการของพระอาจารย์ธรรมะดร.บวรวิทย์รัตนโชโตเป็นจัดรายการธรรมะนะอันสร้างความสุขความสบายใจให้ครับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งก็ตรงครับที่พุทธเจ้าเป็นได้ตรัสไว้เนาะว่าความสุขเนี่ยมันก็เป็นบุญนั่นเองแล้วก็บุญเนี่ยก็เป็นที่ของความสุขที่ธรรมะได้กล่าวไปครั้งก่อนก็เกิดจากบุญและความสุขนี่ก็เป็นสภาวะเดียวกันเนาะในเรื่องที่พระอาจารย์ได้อู้เมื่อสักตะกี้เนี่ยนะก็เป็นเรื่องของความประมาทความประมาทในวัยความประมาทในการประพฤติปฏิบัติธรรมความจริงความประมาทในก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้เสด็จนับขันธปรินิพพานพระองค์ได้ทรงเตือนพุทธบริษัททั้งหลายว่าอัปมาเทนะสัมปาเทธะเธอทั้งหลายอย่าได้ประมาทความจริงความประมาทความบ่ประมาทนี่ก็เป็นธรรมะที่เปรียบเสมือนครับรอยตีนจ้างบรรดาสัตว์สองเท้าบรรดาสัตว์สี่เท้าทั้งหลายเนี่ยก็มีปัจจุบันเนี่ยก็มีจ้างที่เป็นสัตว์ที่มีรอยตีนตีนใหญ่ที่สุดบรรดาธรรมะทั้งหลายก็ตามก็มีความบ่ประมาทนั่นเองเป็นธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสในวาระสุดท้ายเตือน
รรดาพุทธบริษัททั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่นอย่าได้ประมาทเพราะว่าความประมาทนั่นเองก็ยะคือได้พลาดโอกาสทั้งสองทางสองทางก็คือทางที่หนึ่งแล้วก็โอกาสในการที่จะได้ความสุขความเจริญในปัจจุบันในจาดนั่นเองก็คือแทนที่จะได้ทรัพย์สมบัติได้บริวารแต่เมื่อมีความประมาทแล้วเนี่ยก็จะพลาดจากโอกาสนั่นไปแล้วก็แหมอย่างหนึ่งก็คือโอกาสในทางธรรมะเช่นการบรรลุธรรมในธรรมบททั้งหลายในธรรมบทในพระไตรปิฎกก็จะปรากฏว่ามีบุคคลเพราะว่าจะเป็นยิงเป็นผู้ชายเนาะไปเมามัวอยู่ในอบายมุขต่างๆความจริงท่านเหล่านั้นมีวาสนามีบารมีถ้าหากว่าได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะบางทีบางครั้งพระองค์ก็ตรัสว่าถ้าหากว่าเขาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในตอนที่เป็นละอ่อนเขาก็มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันถ้าได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในตอนวัยกลางคนก็จะเป็นพระอนาคามีถ้าปฏิบัติธรรมในธรรมะปัจฉิมวัยก็คือวัยแก่ชราแล้ววาสนาบารมีเขาก็อาจจะได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นเนาะบางทีก็ยังว่านั่นแหละเกิดความประมาทเมื่อเกิดความประมาทก็บ่ได้คุณสมบัติตามตีตนเองนั้นมีคุณสมบัติพิเศษที่ควรจะได้ในเรื่องที่พระอาจารย์ได้ยกอบาลีมาติวะอจริตวาปรมจริยังอจริตวานี่อะแปลว่าไม่จริตวานี่แปลว่าอันไม่ประพฤติปรมจริยังก็คือพรหมจรรย์บ่ประพฤติตามธรรมที่พระองค์ได้ทรงสั่งได้ทรงสอนซึ่งก็ในเรื่องของคำสั่งเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระวินัยแต่คำสอนเนี่ยก็มีปรากฏอยู่ทั่วไปก็เป็นหน้าที่ของผู้เผยแผ่อย่างพระอาจารย์เป็นก็ได้นำธรรมะมาเผยแผ่ในรายการเรียกมาก็ได้เอาธรรมะมาเผยแผ่แล้วก็ในส่วนของผู้ที่รับฟังในเป็นห้องว่าสาวกสาวกะเนาะแปลว่าผู้ฟังซึ่งผู้ฟังนี่ก็มีหน้าที่ฟังแล้วนะฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติซึ่งสาวกในปัจจุบันนี่ก่อนได้ยินได้ฟังส่วนใหญ่สาวกปัจจุบันก็เป็นปุถุชนก็จะแตกต่างกับสาวกในสมัยพุทธกาลสาวกในสมัยพุทธกาลยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนก็อย่างอันอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจิวะอัครสาวกในพุทธศาสนานี่จะมีเพียง2ตน2องค์เท่านั้นก็คือพระสารีบุตรแล้วก็พระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นห้องว่าเป็นสาวกผู้เลิศเป็นสาวกผู้ยอดเยี่ยมซึ่งสาวกทั้งสองท่านก็เป็นผู้ติดดำรงอยู่ในความเป็นเลิศโดยคุณทางปวงในอดีตชาติสาวกสองท่านเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีประพฤติปฏิบัติชอบมาเมินหลายโกรธหลายกับเมินกว่าบรรดาสาวกทั้งหลายเป็นผู้ตีฝ่าฟันอุปสรรคมาแล้วก็มีบุญกุศลตีสั่งสมมานักภาษาบาลีเป็นอ้องว่ามีอภินิหารเนาะถ้าหากว่าจะกล่าวประวัติของสองท่านนี่ก็คงจะเป็นวันอื่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะยาวก็คือว่าอัครสาวกนี่ก็มีอยู่2ตน2องค์นะเป็นมีความเพียรตีทำไว้ในการก่อนห้องว่าเป็นบุรพประโยคนักร้ายกว่าบรรดาสาวกทั่วไปก็เป็นพระอรหันต์ทีนี้สาวกแห่ง
ประเภทหนึ่งรองลงมาเป็นห้องว่าเป็นมหาสาวกมหาสาวกก็คือผู้ที่ฟังคำสอนของพุทธเจ้าเหมือนกับพระอัครสาวกแต่ว่าก็มีคุณสมบัติมีคุณวิเศษตีรองลงมาจากพระอัครสาวกเป็นห้องว่าเป็นพระปกติสาวกซึ่งในพุทธศาสนาก็จัดไว้เป็น80รูป80ตนประเภทที่3ก็คือประเภทที่2ในห้องว่าเป็นมหาสาวกส่วนประเภทที่3ในพระปกติสาวกก็หมายถึงผู้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกันกับประเภทที่1แล้วก็ประเภทที่2ก็คือเป็นภิกษุสงฆ์ทั่วไปแต่ว่าเป็นได้เป็นพระอริยะนะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์แต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบคุณวิเศษจะเปรียบเทียบกับบุญบารมีกับพระอัครสาวกกับพระมหาสาวกก็คงจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะก็มีคุณตีรองลงมาที่นี่บรรดาพอออกไม่ออกทั้งหลายเฮาก็เป็นผู้ฟังเหมือนกันก็คือฟังคำสอนที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาจากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็สามารถห้องว่าสาวกได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นสาวกที่ฟังแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้บรรลุถึงเป็นพระอรหันต์แต่สาวกที่เป็นปุถุชนก็ฟังโดยการใช้ปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข่าวสารปัจจุบันเนี่ยเนาะมีการเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายอย่างอาจารย์เป็นได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องการเรื่องการอันเชื่อมจิตนะเรื่องการเชื่อมจิตเชื่อมคนนั่นคนนี้ได้บรรลุธรรมต่างๆเหล่านี้ซึ่งความจริงก็มีรายละเอียดในการบรรลุธรรมในเบื้องก่อมีขั้นมีตอนในการพิสูจน์ในการพิสูจน์ค้นหาความจริงแล้วก็สิ่งเป็นส่วนใหญ่ก็จะเขียนไว้ในคัมภีร์นะสมันตาประสาธิกาเช่นคนที่จะไปทดสอบชนเช่นคนได้ระดับฌานเอาฌานระดับหยาบเนาะฌานระดับหยาบเนี่ยตัวน้องคนได้ปฐมฌานฌานขั้นแรกถ้าหากว่าได้ฌานแล้วมันจะได้ยินเสียงกูสิงกูยังเนาะแต่ว่าถ้ามีบทบมาจุดอยู่ไกลๆหรือว่าเอามาวางไว้บนตักจุดดังต้มคนนั้นได้ยินแต่ว่าบ่เกิดความสะดุ้งบ่เกิดความสะทกสะท้านแสดงว่าได้ฌานอันนี้คือเป็นฌานฌานอย่างหยาบโลกิยะฌานอย่างนี้เป็นตัวเป็นการทดสอบถึงขั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันก็จะมีบททดสอบที่ถึงกับจะเอาชีวิตเลยทีเดียวก็เป็นปกติเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเนาะเพราะว่าตราบใดที่มีพระพุทธศาสนาอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาว่าจะมีคนอ้างตัวเป็นพระอรหันต์ของเป็นพระสกทาคามีเป็นอนาคามีหรือเป็นพระโสดาบันอ้างตัวแต่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องพิสูจน์ต้องเกิดการพิสูจน์ด้วยสติปัญญาของศาสนาที่เป็นศาสนาแห่งปัญญาก็คือพุทธเจ้าน่ะได้เน้นว่าเออใจปัญญานะกำกับตัวก่อนที่จะเชื่อเนาะก่อนจะเชื่อก่อนที่จะมีศรัทธานะความเชื่อก็ต้องมีปัญญาเข้ามากำกับตัวนี่เป็นต้นเนาะก็จะย้อนไปถึงอจริตวาพระมจริยังที่พระอาจารย์ได้ยกมาความจริงเรื่องนี้ก็จะปรากฏในพระไตรปิฎกในอรรถกถาพุทธกนิกายคาถาธรรมบทชราวัคติ11เป็นเรื่องของลูกของเศรษฐีที่มีทรัพย์สมบัติจำนวนนักจะมาก็จะได้นำมาเล่านำมาขยายเนาะในช่วงนี้ถ้าหากว่าศรัทธาผู้ฟังนะต้องการที่จะโทรมาที่เบอร์ตมาก็สามารถโทรมาได้ที่064เอาแห่งกรรมเนาะ0
064881 2883เดี๋ยวว่ากำละ064881 2883อันนี้ทุกเบอร์จะมาเนาะครับอาจารย์ธรรมตรีครับครับเดี๋ยวอันประมาณสัก3ทุ่มกึ่งก็ได้เหลือเวลาสัก20นาทีก็ปล่อยเงินสถาโดเขาเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ต่อเนื่องครับตอนนี้ก็เป็นครับตอนนี้ก็อันสาธยายไปก่อนนะครับเนาะครับแต่บอกเธอบอกเบอร์โทรได้ครับแต่ว่าจะไปหับเตื่อรอไกลๆก่อนวันนี้ฟังแล้วก็ลั่นบ่นนี่แหละเนาะครับผมครับ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 ขอพระคุณอาจารย์ครับครับอาจารย์เด็กอันนักมาอูถึงเรื่องอันลูกของเศรษฐีนะอาจารย์ได้ยกมาก็คืออจริตวาพรหมจริยันสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นได้ประทับอยู่ที่ป่าอิสิตนมัคคึกคทายวันก็ได้ปรารภถึงลูกของเศรษฐีลูกของเศรษฐีผู้มีทรัพย์สมบัติหลายแล้วก็ได้ตรัสเทศนาจริตวาพรหมจริยคือการแสดงธรรมในสมัยนั้นนะพระองค์จะใช้ภาษามคตในการแสดงธรรมทั้งหมดส่วนในส่วนนี้ก็จะเป็นการแปลออกมาในฉบับของมหาจุฬาก็จะอ้วไปถึงว่าหมู่นักเลงสุราทั้งหลายนะในเมืองไกลๆในไกลกับบ้านของลูกของเศรษฐีนะมีนักเนาะก็เลยได้จวนลูกเศรษฐีนะให้ไปกินเหล้าเป็นได้กล่าวไว้ว่าลูกของเศรษฐีนั้นเกิดในตระกูลของผู้ที่มีทรัพย์สมบัติ80โกฏเป็นจำนวนมหาศาลเลยในเมืองกรุงพาราณสีในสมัยนั่นเองพ่อแม่ของละออนเขาเนี่ยก็ได้คิดว่าในตระกูลของเฮาเนี่ยมีโภคะสมบัติมีกองสมบัติทรัพย์สมบัติมหาศาลก็จะได้มอบทรัพย์สมบัติทั้งหลายเราเนี่ยไว้ในเงื้อมมือนะคือลูกของเราเนี่ยเป็นผู้บริหารทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี่คือเป็นทายาทแห่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี่แล้วสัญญาณหายไปอาจารย์มนตรีสัญญาณหายไปมหัวจะได้มันหายนะอาจารย์มนตรีเทพอาจารย์ต่อไหมเนี่ยครับช่วยอาจารย์สายรุดครับเดี๋ยวกี้มันหายไปสายมันรุดไปอ๋อครับรุดไปประมาณสักนาทีเดียวครับคำเดียวมันหายไปอาจารย์การกดแล้วก็ทุกกดใหม่ครับโอเคครับนี่มันต่อเลยครับถ้าจะเป็นอินเทอร์เน็ตอ่ะเนาะครับครับอันครับตะกี้ก็มาถึงตัตติวาพ่อแม่นี่เนาะได้มอบโภคสมบัติอย่างต่างๆแด่คือลูกเพราะว่าทรัพย์สมบัติมีหลายแล้วก็บ่คือลูกเนี่ยไปทำงานเนี่ยบ่มีความจำเป็นละเนาะก็คือลูกได้ศึกษาความรู้อยู่อย่างเดียวก็คือรู้ว่ามีการฟ้อนนะมีการฟ้อนจะมีการเล่นดนตรีแล้วก็มีการประโคมดนตรีนะซึ่งก็เป็นวิชาศิลปะที่มีอยู่ด้วยทั่วไปนะในสมัยนั้นส่วนใหญ่ก็
เอาไปฟ้อนไปครับไปเล่นไปเหี่ยวได้ยินเป็นต้นก็บ่บ่สามารถที่จะไปทําเงินทําทองอันอย่างใดที่ในพระนครนั่นเองก็มีละออนเป็นหญิงคนหนึ่งเกิดในตระกูลอื่นเกิดในตระกูลเศรษฐีเหมือนกันเป็นกล่าวว่ามีทรัพย์สมบัติ80โกฎเต่าๆครับทรัพย์สมบัติของบุตรชายของเศรษฐีที่นี่พ่อแม่ของละออนเป็นหญิงคนนี้ก็ขึ้นเหมือนกับตระกูลของลูกชายของเศรษฐีผู้นั้นแล้วก็คือนางเนี่ยได้ศึกษาศิลปะก็คือฟ้อนรำทำเพลงอย่างเดียวเมื่อลูกของเศรษฐีทั้งสองคนทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงได้ถึงเจริญวัยหูเดืองสาแล้วเนาะมีความเป็นบ่าวเป็นสาวกันแล้วก็ได้มีการมั่นหมายกันแล้วก็มีการแต่งงานกันเมื่อแต่งงานแล้วพ่อแม่ของทั้งสองตระกูลเนี่ยก็ได้ถึงแก่ความตายเมื่อถึงแก่ความตายแล้วทรัพย์สมบัติของตระกูลของฝ่ายผู้ชายเนี่ยมีอยู่80โกฎของแม่หญิงมีอยู่เห็น80โกฎรวมกันเป็น160โกฎก็ได้มาอยู่ในเงื้อมมือตกอยู่ในการบริหารของทั้งสองคนเนี่ยของลูกเศรษฐีทั้งสองคนที่ได้ลูกเศรษฐีนี่ก็ได้เป็นเศรษฐีแล้วแล้วก็ไปบำรุงที่ไปบำรุงพระราชาวันละ3ครั้งครั้งหนึ่งหมู่นักเลงสุราในพระนครนั่นก็คิดว่าถ้าเศรษฐีลูกของเศรษฐีคนเนี้ยนะมาเป็นหมู่เป็นพวกเป็นนักเลงสุราเหมือนกับหมู่เฮาเนี่ยมากินมาตั้งวงกินเหล้าด้วยกันเนี่ยนะหมู่เฮาเนี่ยก็จะมีความสบายนะเพราะว่าลูกของเศรษฐีเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติหลายทีนี้ก็ใช้วิธีประล่อประโลมใช้วิธีเกลี้ยกล่อมโดยวิธีของหมูนักเลงสุราเพื่อที่จะให้ลูกของเศรษฐีเนี่ยมาเป็นหมูของตัวเองตัวเองจะได้กินเหล้าเมายาอย่างสุขสบายคืออย่างอีแล้วเนาะก็เริ่มที่จะเอาสุราหรือเอาเหล้าเนี่ยแล้วก็มัดเนื้อมัดจิ้นเนี่ยสำหรับแก้มนะทำเป็นกับแก้มไว้แล้วก็ในกับแก้มแล้วก็เอาเกลือเนี่ยไว้ตีชายผ้าแล้วก็เป็นหมูหัวผักกาดถือเหล้าถือกับแก้มไว้นั่งอยู่แล้วก็รอดูว่าเศรษฐีบุตรจะมาทางนี้เนาะบุตรลูกของเศรษฐีจะเวลาปิกมาจากราชวังปิกมาจากราชสกุลเขาก็จะได้มองหันหมู่นักเลงสุราแล้วก็จะเกิดจิตว่าเฮาเนี่ยก็คงจะอยากกินสุราเหมือนกันก็กินสุรายาเมาแล้วก็กินกับแก้มน่ะใส่เข้าไปในปากกัดหัวผักกาดลูกของเศรษฐีเนี่ยได้หันแล้วก็อู้อยู่เป็นประจำว่าขอลูกของเศรษฐีเนี่ยมีอายุยืนอยู่เป็นร้อยปีร้อยปีขึ้นแล้วก็ได้กล่าวว่าถ้าหากว่าหมู่เฮาได้อาศัยลูกของเศรษฐีแล้วก็สามารถที่จะกินอยู่ได้อย่างสบายพยายามอู้เอาอกเอาใจลูกของเศรษฐีที่นี่ลูกของเศรษฐีเนี่ยเป็นว่าฟังกรรมของหมู่นักเลงสุราแล้วนั่นก็ถามคนใจเนาะคนใจที่มาตังหลังว่าคนทั้งหลายแล้วเนี่ยเขาดื่มเขากินอะไรอย่างกันลูกเศรษฐีนี่ก็ยังบ่เคยเข้าไปสู่วงเราวงสุราถามคนใจคนใจก็ตอบว่ามันก็เป็นน้ำดื่มชนิดหนึ่งอ่ะนายท่านลูกของเศรษฐีก็ตอบถามว่า
นี่ยน้ำดื่มชนิดเนี่ยมันมีรสชาติเป็นอย่างไรมันล้ำกับบัลล้ำนะเกิดความขึ้นตีอยากลองอยากหู้อยากหันขึ้นมาคนใช้ก็ได้ตอบว่าได้ท่านธรรมดาน้ำตีคนทั้งหลายเนี่ยควรจะดื่มเนี่ยเหมือนกับน้ำเนี่ยบ่มีในโลกนี่แสดงว่าเป็นน้ำตีเป็นที่นิยมว่าอันนั้นเป็นที่นิยมของบรรดานักดื่มทั้งหลายทั่วโลกเป็นน้ำตีหายากที่นี่ก็จะอู้ถึงว่าลูกของเศรษฐีนี่เริ่มจากต้องเข้าไปสู่ปากทางของความเสื่อมก็คืออบายมุขลูกของเศรษฐีก็ได้อู้ว่าเออถ้ามันเป็นเจ้าอีแล้วเนาะเราก็จะควรที่จะลองดื่มดูลองดื่มสุราอันนี้ดูที่นี่ก็คือคนใจน่ะเอามาคือจิ้มที่แรกก็จิ้มดูก่อนเนาะต่อมาประเมินมูนักเลงสุราทั้งหลายเหล่านั้นรู้ว่าลูกของเศรษฐีเนี่ยจิ้มเหล้าเพราะลูกเศรษฐีจิ้มเหล้าแต่อันกับปลากันไปแวดล้อมเศรษฐีนั่นแวดล้อมเป็นบริวารของเศรษฐีเมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยเศรษฐีก็มีบริวารที่เป็นบริวารนักซึ่งบริวารเหล่านั้นก็เป็นหมู่ขี้เหล้าทั้งนั้นนี่เนาะทีนี้ลูกของเศรษฐีก็จิ้มเหล้าแล้วก็เกิดความติดปกติดใจในรสชาติของเหล้าก็ได้ซื้อเหล้า100พ่อง200พ่องแล้วก็เอามาดื่มเอามากินด้วยเลยมาแล้วก็นักขณะที่ดื่มเหล้าดื่มสุรานั่นก็ขอห้องว่ามิตรใจใหญ่ใช่หรอใจใหญ่ก็เอาคือคนเนี่ยเอาดอกไม้มาซื้อดอกไม้มาประดับซื้อของหอมของอันนี้หรือว่าเอาดนตรีเอานักฟ้อนเอาการประโคมมาแสดงในคณะที่กินเหล้าเมื่อกินเมาแล้วก็แจกมีสตางค์กันแจกหมู่นักฟ้อนแจกหมู่ตีได้แสดงการประโคมดนตรีการคัดดนตรีต่างๆคือคนนี้แจกคนนี้ 1,000 แจกคนนี้ 2,000 ยิ่งเมาก็ยิ่งแจกไปหลายแล้วก็เขาก็ใจทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่นักตีบอกเพื่อนเนี่ย160โกดเป็นว่าได้ใจทรัพย์สมบัติเหล่านั้นอย่างสุริสุรายเมื่อใจทรัพย์สมบัติไปเนี่ยต่อมาประเมินแล้วก็ทรัพย์สมบัติ80โกดนั้นก็ได้หมดไปเมื่อทรัพย์สมบัติหมดไปเนี่ยคนตีเป็นลูกน้องเนาะเป็นเหรัญญิกการเงินเนี่ยก็ได้มาแจ้งว่านายท่านตอนเนี้ยทรัพย์สมบัติของท่านเนี่ยได้หมดไปแล้วเด้อเศรษฐีนะตอนนี้ก็บ่ได้เป็นเศรษฐีแล้วนะก็มาอู้ว่าเริ่มจะบ่ได้เป็นเศรษฐีแล้วเนาะจาก80โกดได้หมดไปละก็อู้กับเหรัญญิกว่าก็เมียของเฮาเนี่ยก็ยังมีทรัพย์สมบัติแหม80โกดเมื่อเฮลันจิตบอกว่าทรัพย์สมบัติของเมียนายท่านเนี่ยยังมีอยู่พอจะอันก็สั่งให้เฮลันจิตเนี่ยไปเอาทรัพย์สมบัติของเมียตัวเก่ามาก็มาใจสุรุ่ยสุร่ายมากินสุรามาอบายมุขนั้นไปพอการฟ้อนการครับแล้วก็แจกเงินนะเมากับแจกเงินแจกไปจนทรัพย์สมบัติของฝ่ายภรรยานั้นก็ได้หมดไปหมดไปเหมือนกันเมื่อทรัพย์สมบัติหมดไปนั้นก็ยังเหลืออัน
อันให้เหลือนาเนาะเหลือสวนเหลือยานพาหนะต่างๆเหลือเครื่องใช้แล้วเนี่ยผ้าห่มผ้าปูนั่งแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ขายนะขายมรดกซึ่งมดที่มีอยู่นะขายไปแล้วก็ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายทรัพย์สมบัติแล้วนั่นก็ต้องหมดไปที่นี่จากอาชีวิตที่เป็นเศรษฐีเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมหาศาลที่พ่อแม่ตีไว้วางใจว่าเออลูกของเขาเนี่ยใจยังได้จัดนี่ก็ถึงบ่หมดเนาะก็ได้หมดลงไปบ่เหลืออย่างซากอย่างเนาะที่นี่เศรษฐีก็จะต้องมาเป็นคนขอทานกล่าวถึงตอนที่เศรษฐีต้องไปเป็นคนขอทานเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เศรษฐีแก่ลงพอดีเมื่อแก่ลงเนี่ยก็ไปขอทานตามเฮือนตามศอกเฮียนศอกบ้านเนาะก็คนเขาก็รังเกียจคนเขารังเกียจเขาก็ไล่ของเขาก็อดีตเศรษฐีคนนี้นะที่เป็นขอทานเนี่ยก็ได้ปาเมียไปอาศัยอยู่ตามฝาเฮือนพ่องถือกระเบื้องเก่าๆนะไปขอทานแล้วก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะได้อาหารที่เป็นเดนของคนทั้งหลายที่เขากินแล้วเนาะเป็นเศษอาหารเอามากินในขณะนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปแล้วก็ได้หันเศรษฐีสองผัวเมียเนี่ยยืนอยู่ที่ประตูหอฉันเพื่อที่จะมารอรับเศษอาหารของหมู่ภิกษุทั้งหลายของสามเณรทั้งหลายหมู่ภิกษุสามเณรทั้งหลายก็เพื่อเศษอาหารแล้วก็ในวันหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็จึงเยี่ยมพระโอษฐ์ขึ้นที่นี่เมื่อพระพุทธเจ้าเป็นทรงเยี่ยมพระโอษฐ์หมายถึงว่าทรงยิ้มยิ้มอ่อนๆเนี่ยเนาะเป็นว่าจะมีเหตุจะมีเหตุที่พระองค์เนี่ยจะต้องตรัสหรือว่าจะต้องชี้แจงอธิบายที่นี่พระอานนท์ก็ได้ทูลถามถึงเหตุที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเยี่ยมพระเจ้าก็ได้ตรัสถึงเหตุที่พระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์ได้ตรัสว่าอานนท์เธอจงดูบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากผู้นี้พรานทรัพย์เสีย160โกฏพาเมียไปขอทานอยู่ในนครแห่งนี้ที่นี่ถ้าลูกของเศรษฐีผู้นี้บ่ได้ผ่านทรัพย์คือหมดสิ้นไปเนี่ยเขาเป็นคนที่ขยันมันเพียรประกอบทำงานในปฐมวัยเขาเนี่ยก็จะได้เป็นเศรษฐีจั่นเลิศของเมืองแห่งนี้เป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในพระนครแห่งนี้และถ้าหากว่าเขาได้ออกบวชเขาก็จะได้บรรลุพระอรหันต์ส่วนภรรยาของเขาเนี่ยถ้าว่าบ่ได้ผ่านทรัพย์มันประกอบในปฐมวัยภรรยาเขาเนี่ยก็จะได้ดำรงอยู่ในอนาคามิผลถ้าเศรษฐีถึงสองนี่บ่ได้ผ่านทรัพย์มือมดไปขยันมันเพียรทำงานในมัชฌิมวัยเนี่ยเขาจะได้เป็นเศรษฐีจั้นที่สองคือเป็นเศรษฐีอันดับ2ของเมืองพาราณสีแล้วก็ถ้าเขาออกบวชเนี่ยก็จะได้เป็นพระอนาคามีแม่ภรรยาของเขาเนี่ยก็จะได้ดำรงอยู่ในสกทาคามีผลถ้าหากว่าเศรษฐีทั้ง2เนี่ยบ่ผ่านทรัพย์คือสิ้นไปประกอบการงานบำเพ็ญทำการงานในยามปฐมวัยไว้สุดท้ายเขาก็จะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่3เป็นเศรษฐีอันดับ3ถ้าหากว่าออกบวชเนี่ยก็จะได้เป็นพระสกทาคามี
แม่ภรรยาของเขาเองก็จะได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแต่เดี๋ยวนี้นะอานนท์เดี๋ยวนี้บุตรของเศรษฐีทั้งสองเนี่ยเขาได้เสื่อมแล้วจากโอคาที่เป็นของผู้ครองเรือนทั้งหลายแล้วก็ได้เสื่อมจากสามัญญผลก็คืออริยผลที่ควรจะได้บรรลุแล้วก็เสื่อมแล้วก็เป็นเหมือนกับนกกระเรียนนกกระเรียนติดในเปลือกตมแห้งฉะนั้นก็ได้ตรัสพุทธพจน์ที่เป็นรูปของคาถาว่าอจริตวาพระมจริยังติพระอาจารย์ได้ยกขึ้นแสดงไว้เป็นสังเขปบทก็แปลความหมายออกมาว่าพวกคนเขลาไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมซบเซาดังนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่หมดปลาฉะนั้นพวกคนเขาไม่ประพฤติพวกคนเขาไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมนอนทอดถอนถึงทรัพย์เก่าเหมือนลูกศรที่ตกจากแหล่งฉะนั้นก็หมายถึงว่านกกระเรียนนะนกกระเรียนเนี่ยก็ไปอยู่ติคีเปอร์คีเปอร์ตมแต่มันบ่มีป๋าไปอยู่มันก็บ่ได้ประโยชน์บ่ได้อะหยังสักอย่างเสียเวลาบ่ได้นะทีนี้ก็เป็นความเสื่อมเป็นเรื่องของความประมาทเนาะที่จะมาในผู้ยกปชิมโอวาทของพุทธเจ้าที่ได้ตัดเดือนอยู่เสมอว่าประมาเทนะสัมปาเททะเธอทั้งหลายอย่าได้ประมาทก็จะเห็นว่าบุตรของเศรษฐีทั้งสองเนี่ยถึงแม้มีทรัพย์สมบัติมหาศาลก็ตามเนี่ยแต่ว่าเมื่อประมาทใช้ชีวิตอย่างประมาทเนี่ยก็จะต้องมีชีวิตที่ขาดทุนไปเศรษฐีก็ไม่ได้เป็นเนาะบรรลุธรรมเนี่ยก็ไม่ได้บรรลุพระองค์ก็ได้จี้นำมาเป็นบุคลาธิฐานที่เป็นคำสอนปรากฏในอรรถกถาพุทธกนิกายธรรมบทในชราวรรคที่11เนาะบรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลาย ถ้าว่าจะมีคำถามเราก็โทรมาได้ที่064-881-2883เราอุปจากันเนาะช่วงนี้ก็อากาศช่วงกลางวันก็40องศาโดยประมาณเนาะก็เป็นช่วงที่ห้อนอยู่พอสมควรในการได้ฟังธรรมะได้เปล่าเปรียบเสมือนครับน้ำที่เป็นน้องว่าเป็นธรรมะเป็นน้ำหรือเป็นยาเรียกว่าเป็นธรรมะโอสถเมื่อฟังไปแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยได้พิจารณาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นได้สอนได้กล่าวได้หมู่เน้นในเรื่องใดก็ซ้ำอาทิตย์จะทักทายกันเข้ามาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายครับในช่วงที่อันรอช่วงที่รอสถาอันเนี่ยก็โทรเข้ามานี่นะก็ถือโอกาสได้อู่ก่อนถ้าสถาโทรเข้ามากับครูเข้ามาได้เลยเนอในอันเบอร์ของอาจารย์มหามนตรีนะโทรหาพระอาจารย์มาได้แล้วนะเพราะว่าอันเครื่องมันใจอันหลายอู่กับมหามนตรีอยู่เนอนั่นเนี่ยในช่วงที่รอโยมเนี่ยโยมสันได้สะดวกก็โทรอูโรจากับจันทร์มหามนตรีใดในเรื่องของลูกบ่าวเศรษฐีเนี่ยนะเขาหันมา80โกดเนี่ยนะ1โกดก็คือมี10ล้าน80โกดก็คือ800ล้านโอ้โหเงินในสมัยนั้นนะ800ล้านก็หาปะนะมันจะน้อยๆเนาะมนตรีเนาะครับอาจารย์
แต่ว่าตั้งอยู่ในความประมาทขนาดมีเงินมีทองกระดัดนักแล้วนะนั่นแสดงว่าตอนเป็นเด็กละอ่อนเนี่ยลูกบ่าวเศรษฐีเนี่ยมันหู้เรื่องว่าเราดีจะได้มันดีจะได้มันบริหารได้เฮียนขนาดคนที่เราจุไปกินเรามันยังจุมันยังไปง่ายแสดงว่าบ่ได้หาความหู้บ่ได้มีประสบการณ์จึงถูกหลอกได้ง่ายถูกจุได้ง่ายเนาะอาทายมฮะมากระฮับก่อนได้เลยครับสามารถฮับได้เลยเนอะฮะตักแซบล่ะมันดิอ่าบัตตันสกัมครับเป็นอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรมาใหม่เป็นโทรมาใหม่เด้อโทรมาทักทายกันครับถ้าไปโทรมาการสามารถฮับได้เลยมีปัญหาครับอาจารย์ทีนี้พอเสื่อมเนาะเสื่อมจากอันภูกสมบัติต่างๆเนี่ยซึ่งอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าถึงบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของอันอบายมุขเจริญพรแล้วก็มาสักการเจ้าเจริญพรเด้ออันแม่ฟังธรรมะเป็นจะได้ฟังเราวันนี้เนาะใจนี้ฟังเลยคือสิ่งใจนี้อ๋อเนาะเอาปัจจุบันตามนะเนาะนั่นแหละจ้ะอันนี้แม่อ้อยนะแม่อ้อยเนาะบ้านบางมอเนาะเจ้าเจ้าสาธุเด้อเจ้าแต่เป็นกำลังใจให้ท่านนะเจ้าสาธุมาตรฐานเจ้าสาธุโทรมาทักทายจันมหาโมตีนเนอร์สัสสาติฟังอยู่จะได้อยู่เนาะเอาเขากะว่าไปเรื่อยๆเพราะอันสัทธาโทรมากกว่าว่ากันเพราะอันตีอู้ถึงเนี่ยนะในเรื่องของอบายมุขเนี่ยจริงๆพุทธเจ้าตรัสไปเมื่อละนะส่วนมากคนจะเข้าใจว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนเฒ่าคนแก่คนที่เขาวัดเขาว้าไอ้จริงบัจใจนะครับได้เลยครับครับเจริญพรธรรมจักรเจ้าวันนี้เจริญพรอันนี้โยมจีนยังก็นี่จีนยังก็ดอกเอ๊ะเดินด้วยจีนยังก็ดอกอันพอดีไม่ได้เมมไว้เนาะโยมก็เป็นอย่างเจ้าเป็นกอลุมาอ๋อกอลุมาเนาะเคล็ดหนึ่งนี่เนาะเช้าที่ตีข่อยผู้ว่าทำเพื่อไอ้คนตะโกนนะเราบอกว่าอาจารย์เป็นตะกี้นะตะกี้นะว่าคนตะโกนเป็นคนขึ้นสื่อคือเป็นคนรวยก็ได้ประจักษ์คนตะโกนเป็นคนสื่อตะกี้นี่อย่างว่าแม่ตีไอ้อู้ต้องแบบต้องสมัยตะโกนแหละปากโอมเอาแบบตะกี้ใช้ป้ามันเย็นรู้ว่าจะมาถึงใช้นี้ยังสมัยนี้อ๋อก็คนตะโกนเป็นคนซื้อคนอันกินอะไรอย่างเป็นแบบแหลกของเขาแล้วก็ตัวซื้อมาขายเราก็เป็นสบายแบบที่แบบนี้เป็นแค่แบบเป็นฝันที่มันนอกก็เลยเป็นคนจะซื้ออีกตัวลายธรรมดาแหละคนมาขายเปิดแค่ก็แบบบอกว่าแบบนี้มันแค่ทำหน้าก็ดีกันก่อนที่ว่าตีผู้ว่าไม่ทำหน้าของสมัยศึกษาทำไมถึงใช้พวกกระเรียนพวกคนที่มาเรียนเกียบมาจากนกเป็นเกียบเป็นเกียบให้มันชัดเจนเนาะนกกระเรียนนะครับนกกระเรียนนะครับเหมือนกับอันคือระบาดนกกระเรียนพวกนั้นมันคือเปิดมันจริงมันจริงปากอย่างก็นกกระเรียนตัวมันใหญ่เนาะตัวมันใหญ่ไปกับนกกระเรียนอันเกียบกับอันเศรษฐีนะครับเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติหลายเนาะแล้วก็อันประโยชน์ตีโคนตมโคนตมเนี่ยไปประโยชน์มันก็ไม่ได้ประโยชน์เนี่ยเพราะว่าป่ามันมดไปละป่ามันมดไปละก็หมายถึงว่าอันลูกของเศรษฐีเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีเลยแทนที่จะได้เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองพาราณสีอ่ะก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าประมาทแล้วก็แทนที่จะได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าประมาททีนี้อนุกนกกระเรียนที่ไปอยู่ที่เปลือกตมเนี่ยมันก็มันซบเซาอยู่ก็คือมันนอนเศร้าอยู่ฮะเนาะตามใช่ไหมล่ะมันเป็นภาพที่ชัดเจนหันชัดเจนพระเจ้าเปรียบมันพูดเปรียบอย่างเราแบบเปรียบเห็นภาพชัดเจนเลยว่าหลวงของเศรษฐีนะลักษณะเศรษฐีเนาะเจ้าสาธุเจ้าขอบคุณเจ้าตักเจ้า
กำลังใจนะจ๊ะเด้อสาธุครับจ๊ะเนี่ยนะศรัทธาอันถามถึงนกกระเรียนจริงๆเนี่ยพระเจ้านะสามารถที่จะนำอันยังกระจ่างที่อยู่ไกลๆเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนทุกอย่างได้เลยนะนั้นเขาจะหันความอัจฉริยภาพของพระเจ้านะฮับได้ก่อนได้เลยครับเจริญพรตามนมัสการเจ้าอันเสียงข้นๆเนาะอันเสียงข้นๆเนี่ยอันแม่ยังก็แม่มาลีอ่ะเจ้าอ๋อแม่มาลีเนาะเจ้าเสียกับนมัสการท่านเจ้าบาทเนเตอร์แต่เราวันนี้อันลองปลอบเปิดกับฟังอยู่เนี่ยเจ้าเราก็คงประดิษฐ์นะเจ้าท่านนี้อันนั่นนี่ก็จะได้ไหมอันสว่างเพ้นนั่นทีว่าสีคุ้มสักวันนะเจ้าได้เลยเนาะอันนัดพระอาจารย์ได้เลยเจ้าทำไมก็อยู่ถึงเดือนหน้าเพื่อนอ่ะเจ้าประมาณกี่สิบเนาะเจ้าสาธุเลยถึงสิบปุ๊บสถานีนะเจ้าถึงที่สิบเนี่ยดีโรงเรียนเปิดสาธุเด้อเจ้าเลี้ยงลูกแม่เข้าใจว่าแล้วบอกว่าหายก็คือเขาอย่างเขาเดือนนี้ก็คือประมาณบ้าบวกมาได้ศึกษาธรรมะเขามาในชีวิตก็เจ้าก็คือลูกของเศรษฐีเนาะอันเขาห้องว่าเป็นหนึ่งเนี่ยหนึ่งเนี่ยก็คือพ่อแม่ของเพิ่นก็ประมาทตัวเองเนาะเจ้าแล้วก็เป็นอันปันละโตโคซะก็คือได้รับการสอนจากพ่อแม่นะพ่อแม่ก็ประมาทว่าให้ลูกเนี่ยบ่ส่งลูกไปเรียนหนังสืออีกแต่น่ะเจ้าให้ลูกเนี่ยได้ทรัพย์สมบัติอย่างเดียวอันนี้ในส่วนของพ่อของแม่ตัวเองเนาะแล้วก่อนที่นี่ก็มาโจกไล่ก่อนโจกไล่ท่านที่ว่ามีวาสนาบารมีเกิดในยุคเดียวกันกับพุทธเจ้าเนี่ยแต่บ่ได้เจอพุทธเจ้าก่อนแม่นนะบ่ได้ฟังนั่นของคำของพระพุทธเจ้าก็เป็นประมาณนะจ๊ะบ่ได้มาได้เจอพุทธเจ้าก่อนแต่เจอหมู่อันนักเลงสุราอย่างนี้เนาะก่อนก็เลยอันนในส่วนที่เป็นปรัตโตโคซาส่วนที่เข้ามาในชีวิตของลูกของเศรษฐีเนาะแล้วก็ถ้าเป็นส่วนของตัวเองก็คือประมาทนั่นแหละจ้ะในวัยทั้ง3ในสันติละออนนะจนถึงกันแล้วกันก็คือกําเนิดเตรียมเรียบของสมัยที่กัดสมัยเกียรติโพตุยเป็นของรถแม่เนี่ยบางคนเขาบ่ได้ไปส่วนนี้ได้แต่เราบ่ได้ไปเข้าหาธรรมะจะไปตั้งเรื่องเล่าบายากันนั่นน่ะพุทธองค์ก็เลยว่าอันภาษีวนาจะพันละนังเนาะอันการบังคับคนพานเนี่ยนะแล้วก็ปฏิทานจะเสวนาการคบบัณฑิตเนาะเจ้าเวียนเสียจากคนพานแล้วก็คบบัณฑิตเจ้าในบอกคนพานไปหาที่ฝั่งพานไปหาไปหาผลก่อนแบบเดียวแบบบอกนะบอกก็ได้ตรัสเนาะเจ้าทำมาสาธุนโมทนาสาธุเป็นเลิศได้ทำธรรมะมาถึงคุณแม่ฟังสาธุสาธุโมทนาเลิศสาธุจ้าครับสายซ่อนสายมันซ่อนเนาะเมื่อกี้ไม่ได้หับสักคำจะโทรมาใหม่เนอะมันออกไม่ออกเนาะ2883แหละเจริญพรไปสารเจ้าสารเจ้าเมื่อกี้ไปสารอยู่เลิศโอ้อันนี้เสียงไม่น้อยเจ้าวันไหนน้อยวันไหนน้อยเนาะเจ้าสักเดียวแบบครั้งกรรมาไม่รู้เข้าใจนี้ว่าจ้าโอ้เป็นจะได้บอกว่าอันธรรมะเนี่ยเจ้าเข้าใจดีเข้าใจดีแล้วว่าฟังมันหวนนี้นะเนาะเนาะสัญญาถามเจ้าเจ้าสาธุเด้อเจ้าเจ้าข่าวคนนี้คนน้อยเนาะสาธุเจ้าเจ้าไม่สาธุเจ้าสาธุเจ้าอัน0648812883แหละครับอาจารย์โอเคเจริญพรอันเสียงมากเลยครับอันเสียงวิทยุก้าเนาะแม่เนาะเสียงวิทยุมันดังเนาะ
หลวงเจ้าเจริญพรอาจารย์โทรมาไปฝากข้าวท่านอาจารย์เจริญพรเด้อจ้าจะเรียนเกี่ยวกับยาเจ้าอยู่บ้านจะดูสมุนไพรเดินโอ้ลำปางเขาเนาะจะเอาไปในท่าจะรอจะมาตั้งมันจะมาเจ้าอาจารย์อ๋อสาธุเด้อเจ้าอนุโมทนาสาธุธรรมะของอาจารย์ก็ได้ขอบคุณนะธรรมะอันอาจารย์เอาไม่ลูกไม่หลานตับตอนวันดูกายกรรมขีดเนอะได้ทำสองลูกตัดไฟไปกับธรรมะกับอาจารย์มาไม่ได้ตามที่ที่เป็นเสียโคตรเจ้าต่อป้ากับเจ้าเอาเป็นที่ไหนเนาะครับจ้าเพียงแต่ก็ยังไม่เอาเดี๋ยวที่มีลูกอาลูกมีสมบัติให้ลูกลูกต่อจากไม่ได้หาเด็กเนาะแม่แม่แม่จ้าโยมแม่ผมว่าโอ้โอเคสองมีสติก็ห้าลูกมาได้ฟังต่อลูกอำนาจทำโค้กมาได้ลูกเรียนลูกวันอ่ะบริอาสมบัติอะไรว่าจ้าเนาะแม่แม่การทำปูนากาซะนะปูปูของปูตา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 ยที่ผิดเหรอได้ยังตลอดในโบสถ์เราอาจารย์เดาวอันหัวใจเปิดจะได้แสดงนะหัวใจเสร็จถึงเนาะอันดาวปูนากาซะนะปูไว้ต่อสาธุเด้อยมเมฆเป็นกำลังใจอาจารย์เจ้าสาธุดาวบรรดาดาวธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเนาะเอามาแสดงให้ฟังประเดี๋ยวสายมันซ่อนเนาะฮัลโหลเจริญพรเจ้าพระอาจารย์จ้าเจริญพรเป็นอะไรนอนต่อใครไปนะเจ้าไกลๆเนี่ยเนาะเป็นอะไรต่อใครไปทางแชทนะเจ้าเป็นต่อใครไปต้องแม่ฟังของพระอาจารย์บวชที่จุ้งวันนะเจ้าทำพระอาจารย์ทุกหัวโค้งนะเจ้าหัวคนจบรายการคุณเนาะยุ่งแม่ก็จะรับเนี่ยไงฟังทุกวันนะเจ้าฟังแล้วครับพระอาจารย์ผู้สูงโค้งคนก็สอนดีทางพระอาจารย์เนาะวันนี้ยุ้งแม่ก็ทำมาอันนั้นเป็นดีคิดนิ้วใจของยุ้งแม่นะเจ้าตอนนี้ยุ้งแม่ก็พูดคิดนักเหมือนกันจังต้องใจได้ฟังธรรมะนี้ว่าดีกว่าสบายใจยุ้งแม่ก็ทำที่ไหนมันจะสบายใจแล้วพระอาจารย์เนาะฟังธรรมะสุดโต่งสุดโค้งเจ้าพระอาจารย์ยุคแม่ก็จะเป็นกำลังใจที่นี่เนาะพระอาจารย์เนาะสาธุสาธุนะเจ้าสาธุสาธุอันยุคแม่เนาะเจ้าธรรมะดีนะมีความสุขดีเนาะเจ้ามีความสุขเจ้าพระอาจารย์เจ้าเมื่อวันนี้ยุคแม่ก็ค้างค้างมากที่อยากเป็นดีคิดเหนียวใจของยุคแม่นะยุคแม่แต่ก่อนมีลูกสาวคนครับมันยังอยู่เนาะต้องกอบมีกำลังใจในตอนยืนแม่ทำมาเนี่ยคิดมีใจตลอดกับเจ้าแม่มีความสุขแม่เป็นกำลังใจให้คุณโกงคุณโกงเอาเจ้าล่าสุดเด้ออันดูแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าแต่เจ้าแต่เจ้าครับอาจารย์อาจารย์ได้เอาก็หูดกกระเรียนขึ้นหน้าจอเฟซบุ๊กเนอะเพื่อสถานหลายคนว่าเอ๊ะนกกระเรียนมันหน้าตาจะได้นะ อาจจะเรียนหัวหน้าตาของนกกระเรียนมันหน้าตาจะได้เนาะทีนี้ในส่วนอันสถาถามตะกี้นะพุทธเจ้าอัตถกถาเนี่ยอรรถกถาจารย์เพิ่นได้อธิบายนกกระเรียนเหมือนกันนะว่าอันความไม่มีอยู่ของคนเขาเนี่ยเหมือนความไม่มีน้ำในบักตมก็คือบ่มีน้ำในคีเปอร์นั่นนะความบ่มีโภคะของคนเขาก็เหมือนบ่มีป่าบ่มีโภคะก็คือทรัพย์สมบัติต่างๆพอบ่มีพวกข้าบ่มีทรัพย์สมบัติก็เหมือนกับบวกน้ำนั่นเนี่ยมันบ่มีป่าก็เ
แล้วก็เพราะอันความบ่สามารถที่จะรวบรวมภูขสมบัติไว้โดยตั้งน้ำหรือว่าตั้งบกก็ตามเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเหมือนรับเปรียบเหมือนว่านกกระเรียนตัวนั้นเนี่ยนะบ่มีโอกาสจะโผล่บินขึ้นไปแน่ๆเพราะอย่างเพราะว่าขนปีกกะลุดลุยเนาะเพราะแก่ด้วยนะนกกระเรียนนี่นะแก่ตัวมดแห้งตัวหนามก็ไม่ได้กินปลาก็ไม่ได้กินเหมือนกับนกกระเรียนเนี่ยปีกหินนะขนหินมันจะบินไปจนได้แห้งกับมีอยู่นะแล้วก็เหมือนกับคนเขาคนเขาคือคนบัชลาดก็นอนซบเซาอยู่นะเหมือนนกกระเรียนตีมีปีกอันเฮียนบ่มีขนปีกขนยังสักอย่างมันจะบินไปจะได้พุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็อรรถกถาก็ได้อธิบายต่อเนาะให้เฮาได้เข้าใจด้านนั้นความบ่ประมาทในวัยของเฮาทั้งหลายเนี่ยมันสถานที่ฟังรายการเนี่ยก็สูงอายุเนาะพอสูงอายุแล้วก็สิ่งที่บ่ความประมาทได้อู้ไว้อยู่เสมอว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางในงามในที่สุดเฮาจะไปคิดว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีไว้เฉพาะคนที่อันคนแก่คนเฒ่าคนว่าบ่ใจเนี่ยพุทธเจ้าสอนตั้งแต่ความเป็นอยู่ตั้งแต่เราเด็กเราอ่อนเอาไว้ทำมาหากินนะโดยเฉพาะที่อู้ถึงเรื่องตะกี้เนี่ยเรื่องของอันอบายมุขต่างๆอบายมุขก็คือหนทางที่นำไปสู่ความเสื่อมเนาะพุทธเจ้าวางไว้ตลอดแล้วในปัจจุบันเราก็หันแล้วว่าบัดเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวพุทธของเขาเนี่ยมีการประพฤติปฏิบัติเหมือนกับเดินตางสวนสวนกระแสของสัจธรรมก็คือบ่ประพฤติปฏิบัติไปตามที่พุทธเจ้าได้ค้นพบพอบ่ได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาจะเสวยสุขมีโสมนัสเนี่ยอันเกิดจากการนำพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาแจ้งจะใดเนาะถ้าบ่สามารถทำมัจจีเนี่ยมันจะมีความสุขความเจริญได้จะใดนะพุทธิพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเหมือนนกกระเรียนแก่ปีกลุดขนลุดนะแห้งกับบ่มีน้ำกับบ่ได้กินปลากับบ่มีอาหารกับบ่มีศรัทธาก็เหมือนกันนะหมอประมาทลาสานะจะต้องแสวงหาโดยเฉพาะในเรื่องของพัฒนาในด้านจิตใจพัฒนาในความเข้าใจที่ห้องว่าภาวนาก็คือตัวสะสมความเข้าใจนั่นนะที่ห้องว่าปัญญานะมีสติอยู่เสมอว่าขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยจิตใจของเขาเนี่ยสมองขุ่นมัวมีความอิจฉาริษยามีความพยาบาทมีความน้อยเหนื่อยต่ำใจเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจมันเนี่ยถ้าเกิดที่อยู่ในจิตใจของเขาซึ่งอยู่ในอันชีวิตในทำในเบื้องปลายเนี่ยเขาก็แย่ละเผลอๆเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเปรียบเหมือนกับนกกระเรียนแก่ตัวนั้นคือบ่สามารถที่จะมีจิตใจที่แกล้วกล้าอาหารฮึกเหิมได้จะได้มันบักแกล้วกล้าอาหารฮึกเหิมเพราะเกิดไปตรงใดกับบ่ในเนี่ยสติปัญญากับบ่เข้าใจภัยด่าภัยแจ้งภัยโจมภัยนินทาทนบ่ได้นะเป็นฟืนเป็นไฟเป็นโกรธเป็นเครียดเป็นอันอาขาดพยาบาทถ้าเป็นจีอีเนี่ยมันก็บ่ตังอย่างกับนกกระเรียนแก่ที่เอาตัวบ่รอดปนยุ่งของเราละวะกำชมกำด่ากำแจ้งกำจักกำยังต่างๆนินทงนินทาสรรเสริญพวกนี้นะเป็นโลกธรรมเป็นเรื่องปกติมันเป็นไปไม่ได้หรอกดีจ้ะเนี่ยทุกคนเนี่ยมาชอบมาชมเขามันตึงเปลี่ยนแปลงได้มีไผในโลกเนี่ยนะนาทีโลกีอนิจจโตความไม่คู่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเลยพุทธเจ้าถึงว่าแล้วถ้าหากเขาเข้าใจจีอีเนี่ยสถาก็บอกไปขันครามอย่างมันนะที่ใจแกล้วกล้าอาหารเฮิมเป็นยังหวะก็ว่าไปข้อสำคัญก็คือเขาจะไปเป็นอย่างที่เขาว่าหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ยังเขานินทานั่นนะปราบตัวเองครับใดเต่าที่จะทำใดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องปลายเนาะเป็นเบื้องปลายของหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยจะต้องน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเนาะอาจารย์มหามนตรียังอยู่ก็ครับอาจารย์เออยังอยู่ครับเออนั่นแหละกำลังอธิบายไปลักษณะที่เอี้ยนะเพื่อว่าจะหึงศรัทธาได้เข้าใจที่นี่ในเรื่องของในการจบเทศนาคนโดยทั่วไปที่ฟังพระธรรมเทศนาในวันนั้นนี่นะส่วนมากกับมนุษย์เป็นพระโสดาบัน
แต่ลูกชายเสร็จลูกชายเศรษฐีเนี่ยไม่ได้เป็นลูกอย่างที่เมาเนี่ยพูดเรื่องหูเล้าจริงๆนะในช่วงนี้น่าจะอู้ในเรื่องของโอรัมภาคยะสังโยชน์เนาะก็คือสังโยชน์ในเบื้องต่ำ5ข้อที่จะเนี่ยคือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเนี่ยนะที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ในปัจจุบันว่าคนเปิดปฏิบัติจะได้เข้าใจจะได้ละสังโยชน์ข้อใดถึงจะเป็นพระโสดาบันแค่แต่พระโสดาบันเนี่ยก็ปิดอบายภูมิบ่มีโอกาสเกิดเป็นสัตว์นรกบ่มีโอกาสเกิดเป็นอสุรกายบ่มีโอกาสเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันมีโอกาสไปเปิดเป็นเปรตแน่ๆนะพอบรรลุเป็นพระโสดาบันปิดอบายภูมิไอ้ตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่าปิดอบายภูมิคือบ่มีโอกาสที่จะยะหึงจิตใจต่ำไปกว่านี้แหมแล้วโดยเฉพาะสังโยชน์ใน3ข้อเบื้องต้นเนาะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสนี่นะเดี๋ยวอาจารย์ฝากอาจารย์มหามนตรีไปหาข้อมูลตรงนี้มาหึงชัดเลยนะในโอรัมภคยสังโยชน์ส่วนอุทารัมภคยสังโยชน์นั้นอัน3ข้อคือ5ข้อเบื้องปลายเนี่ยนะกามราคะรูปราคะอรูปราคะอุทจจะอุทจจะอะไรเนี่ย3ข้อเบื้องปลายมานะอุทจจะอวิชชาเนาะอวิชชานั่นน่ะไอ้3ข้อเบื้องปลายเนี่ยก็ไปว่ากันแต่ว่าในเรื่องของ3ข้อเบื้องต้นเนี่ยห้าข้อบางตัวนี้น่าสนใจอย่างน้อยๆเนี่ยจะได้บัดทบบัดเทียงกันแล้วว่าบุคคลจะต้องบรรลุจะอันจะอีเป็นจะอันจะอีเนี่ยเขาจะได้หัวแต่ละคนนั่นเนี่ยเปิดบรรลุขั้นไหนเป็นจะได้แล้วเขาหูก่อนี่เนี่ยเขาจะหูก่อว่าใครบรรลุอันยังเป็นอันยังซึ่งพุทธเจ้ากตราสไว้แล้วว่าคนที่บอกเกยบรรลุธรรมขั้นนั้นจะมีโอกาสไปหัวใครบรรลุเป็นขนาดไม่ได้เหมือนกับเฮาบ่ได้เกิดขึ้นตั้ง2ชั้น3เฮาจะไปบอกว่าชั้น2ชั้น3มันมีหยังไม่ได้หยังดังนั้นอันมันพวกนี้ฝากเรื่องนี้นะครับเนาะในเรื่องของโอรัมภคยสังโยชน์5ข้อเบื้องต้นนะครับแล้วก็ไล่แต่ละข้อว่าสักกายทิฏฐิมีความคิดเห็นถือตัวถูกตนเนี่ยก็ต้องโยงไปในเรื่องของอนัตตลักขณะสุดโดยมันก็ในเรื่องของขันธ์ทั้ง5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอนัตตาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงกับพระปัญจวัคคีย์เนาะส่วนวิจิกิจฉาเนี่ยบอกว่าลังเลสงสัยลังเลสงสัยหยังลังเลสงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระสงฆ์สงสัยบ่ได้กะแล้วก็บาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ในสงสัยบ่ได้กะเพราะอะหยังเพราะที่พระโสดาบันเปิดหนึ่งทิ้งแล้วก็ศีลัพพตปรมาสมีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องศีลเรื่องพจน์นะถือศีลเป็นใหญ่ถือเรื่องพจน์เป็นใหญ่ถึงตะบะเป็นใหญ่บ่ยอมละบ่ปล่อยบ่ไปวางตามเหตุปัจจัย3ข้อนี้ถ้าข้ามปนใดเป็นพระโสดาบันมันเป็นจะได้ถ้าพระโสดาบันเนี่ยที่เปิ้นว่ามี3ประเภทมีหยังพ้องนี่นะเอกปิชีโคลังโกละสัตตกตุปรมะอันนี้หาข้อมูลมาโดยรอบด้านเลยเน้อแล้วก็พระสกทาคามีตัวแล้วก็ที่จะเป็นประโยชน์นะอาจารย์มหามนตรีเนี่ยประเด็นทำเก่าประโยคก็อันใดที่เป็นภาษาบาลีนะก็พยายามแยกแยะให้ชัดเลยนะว่าแต่ละข้อเนี่ยมันมีความหมายไม่ได้ยะโดยเฉพาะมาจากถาดหยังนะต้นตำรับของซับเนี่ยจะได้เปิดถึงว่ามัจจิอิอันนี้เป็นประโยชน์ของคนที่เข้าใจภาษาบาลีเวลาเข้าใจภาษาบาลีจะบ่ผิดเพี้ยนในการแปลแต่ถ้าคนบ่เข้าใจนี่มีโอกาสเพี้ยนเพราะว่าบ่เข้าใจเนาะครับก็ฝากตรงนี้ไว้นะเผื่อสถาตั้งหน้าตั้งตารอคอยพวกนี้นะวันพวกนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าอาจารย์สะดวกขอจะเอาภาพของอบายภูมิมาใส่ได้หัดเนาะเอาละอันอาจารย์มหามนตรีลำรัดลำรัดญาติโยมเดี๋ยวพระอาจารย์จะได้ประชาสัมพันธ์แนวการศึกษาของที่สงฆ์นครลำปางต่อไปนิมนต์ครับครับอันก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับแล้วก็พระมหาเถรานุเถระกุฏิโกครับเพื่อแล้วก็อันเจริญสุขเจริญพรอนุโมทนาญาติโยมศรัทธาพอออกไปออก
พี่น้องครูบุคคลที่ฟังรายการของอาจารย์อากาศจะมาก็ได้มีโอกาสเข้ามาสนทนาธรรมนะแลกเปลี่ยนความรู้ประมาณในรายการของอาจารย์ด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุครับขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับครับขอบคุณครับอาจารย์มหามนตรีครับเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะวางสายตรงนี้นะครับนะครับโอเคติดตามทาง Facebook เนอะอันหลวงปอประโคปฏิพัฒนากรเปิดกับฟังด้วยนะสถานะเดี๋ยวว่างๆเปิดเตรียมตัวสักหน่อยนะมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับอาจารย์มหามนตรีแล้วก็ตีได้ประวารณาตัวไว้กับครูบาอาจารย์นะครับพระครูบาอาจารย์พระมหาเถระรูปใดนะครับเนาะมีอะหยังติจาแนะนำนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งวันก่อนวัดอะหยังก็โอ้พระอาจารย์เอาไว้ที่ปุ่นวัดอุดมพรพุนวัดนาดงวัดดงที่อันวังเหนือเปิดจะมีงานฉลองอย่างสักอย่างเนี่ยอันเอกสารเปิดให้พระอาจารย์ไว้แล้วนะในเดือนพฤษภาถ้าจำมาพิษคือวันที่18เนาะภัยสะดวกจะได้ก็สามารถไปหล่มทำบุญได้นะแล้วก็ครูบาอาจารย์รูปใดถ้าสะดวกนะครับเนาะอยากจะร่วมสนทนาในรายการก็กราบนิมนต์ได้เลยนะครับจะได้เกรงใจ แล้วก็สถาญาติโยมแต่ละท่านเวลามีประเด็นธรรมปัญหาเหมือนกับอันแม่มารีเป็นถามมาตะกี้นี่ว่าถ้าจะอีถูกก็บ่ถูกเป็นจะได้แม่นก็มาแม่นเองนะเขาก็ช่วยกันวินิจฉัยช่วยกันหาที่มาที่ไปก่อยปรับก่อยพันประคองกันเชียเนาะสถานเนาะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของซัมเมอร์ก็มีนิสิตเห็นผักตูรูรอดเนาะเห็นที่อยู่ในสงนครลำปางนั่นนะแล้วก็บัดเดี๋ยวนี้เนี่ยหับสมัครถึงพระภิกษุสงฆ์สามเณรถึงสถาจบาลเด็กละออนไปก็ตามอ่ะนะที่มีความสนใจใส่ใจในการจะพัฒนาตัวเองนำไปสู่ความเป็นผู้หูมีความหูมีความเข้าใจอย่างเป็นระบบเป็นหลักสูตรนะสถานะตามในส่วนนครลำปางก็มีหลายหลักสูตรในหลักสูตรระดับต้นเปิดห้องว่างหลักสูตรประกาศนียบัตรนะซึ่งในส่วนนครลำปางก็มีหลายหลักสูตรเช่นอันปรนนะหลักสูตรอันภาษาล้านนานะสถานในกระเฮียนอันปีเดียวอาจารย์ดร.พิษณุพลสุวรรณรูปโปหลวงปู่เจ้าวัดวัดป่าฝางเปิ่นก็ได้สอนด้วยตัวเปิ่นเองมันเก่งนะสถานะในเรื่องของภาษาอันลันนากำเมืองเนาะนอกจากนั้นก็มีอย่างวปนเนาะประกาศนิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เห็นปีเดียวแล้วก็สมส่วนแฮม2หลักสูตรนั่นแฮม2ประกาศนิบัตินั่นเช่น ประกาศนิบัติปมสสำหรับตุเจ้าพระเนนติเปิ่นบรรจบม6มาอาจจะจบป.4 ป.6 ม.3 แต่อยากจะเห็นระดับปริญญาตรีถ้าจบม.6 มันจะเห็นปริญญาตรีได้หรออันประสงค์องค์เน้นเนี่ยก็สามารถไปเรียนหลักสูตรป.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 ส.นะประกาศนียบัตรบริหารกิจการสคณะสงฆ์นี่นะเห็นปีเดียวแล้วก็ปีต่อไปสามารถที่จะเรียนสาขาวิชาพระพุทธศาสนาในระดับปริญญาตรีได้เลยนะสถานะส่วนแฮมหลักสูตร1อันนี้เหมาะสำหรับเจ้าบ้านนะเปิดไว้ให้เจ้าบ้านเจ้าจองหมู่ผู้นำเนาะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสอทอสอบตลูกหลานตันเต้าเนาะแก่บ้านผู้ใหญ่นั้นผู้ช่วยสารวัตรอสมอย่างต่างๆเนี่ยสำหรับคนที่บัดจบม.6นะที่อาจารย์ว่าตะกี้ว่าอันจบปบัดจบป.4ก็ตามจบป.6ก็ตามม.3ก็ตามไปเรียนหลักสูตรปบทประกาศนียบัตรบริหารท้องถิ่นนี่นะท้องที่นะก็สามารถไปเรียนปีเดียวพอจบปีเดียวเนี่ยปีต่อไปไปเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ของวิทยาของมหาจุฬาได้เลยก็คือของลิสงได้เลยตัวสถานเนาะก็ได้บอกโรงเรียนดันเต้าเทรนเนอร์ตอนนี้เนี่ยเปิดรับสมัครแล้วนะส่วนในระดับปริญญาตรีก็มี2 สาขาวิชาพุทธศาสนา
กับรัฐศาสตร์ก็เลือกเรียนได้ตามอัธยาศัย นะในระดับปริญญาโทก็ในส่วนของ2สาขาเหมือนกันก็คือสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเปิดห้องพทมนะแล้วก็สาขาวิชารัฐศาสตร์หรือรมซึ่งรมหรือรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนั่นพระอาจารย์เป็นร่วมด้วยการลักสูตรอยู่เนาะใครที่จบปริทุกสาขาก็สามารถเข้าไปเห็นได้เลยหมดเวลาพอดีสถานะก็ว่ากันใหม่แล้วสถานที่ดูจากFacebook Live ของพระอาจารย์ก็น่าจะเห็นนกกระเด็นแก่เรียบร้อยแล้วนะเอาละเดี๋ยววันต่อไปก่อยปะกันใหม่นะทักทายสถานหน่อยเนาะแม่กองครับนันตาปลูกนะแม่คุณปณิสิพลังคุณยายซูมเจนจักนี่แล้วก็เจสีซอย5ฮะใครฮะเจสีซอย5สุชีราใจมามกอ้อนี่อันเปิ่นได้มารวมทําบุญที่วัดอุดมพรบ่อยๆสาธุเด้อน้องเด้อได้ทั้งอดทั้งใจได้อันพร้อมทําบุญแล้วก็ได้ฟังสถาธิแถวๆเนี่ยตาเดือต้นหมื่นต้นหยางนี่หลายคนน่ะสถานะฟังพระอาจารย์สนมาเปิ่นก็ฟังอย่างเดียวเนาะแต่ว่าบ่ได้อันโทรหากันเป็นหยังได้ปะกันไหมเนสถานเด้อศรัทธาอยู่ดีมีสุขบุญกรรมบุญจูกันกูคูกูคนเอวังก็มีด้วยประกาศละชะนี้